สวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะที่เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ได้รางวัลจากเวที Morning Star Fan Award นะคะซึ่งถือเป็น3ท่านนะคะแล้วก็เป็น3หนุ่มนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตาในแวดวงการเงินแล้วก็แวดวงกองทุนรวมเป็นอย่างดีด้วยนะคะกับหัวข้อเก่งฝ่าวิกฤตเจาะเทคนิคเลือกหุ้นของกองทุนติดดาวนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะแนะนำทั้ง3ท่านก่อนแล้วเดี๋ยวเชิญทั้ง3ท่านขึ้นมาพร้อมกันนะคะซึ่ง3ท่านที่จะมาพูดคุยในวันนี้ก็คือคุณตระกูลจิตตสยพันธ์นะคะซึ่งเป็นCEO ของบลจ.ธนชาตค่ะได้รางวัลกองทุนหุ้นขนาดใหญ่นะคะกับกองทุนเปิดเพิ่มพูนทรัพย์ปันผลและอีกหนึ่งรางวัลจากเวที Morning Star ก็คือรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะกับกองทุนเปิดธนสารค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านที่ได้2รางวัลเหมือนกันนะคะจากบลจ. UOB นะคะก็คือคุณกรวุฒิลีณบรรจงค่ะกรรมการผู้จัดการสายการลงทุนนะคะจากบลจ. UOB ประเทศไทยค่ะรางวัลได้ทั้ง LTF แล้วก็ RMF เลยนะคะ LTF ก็คือกองทุนเปิด Big Cap ปันผลหุ้นระยะยาวนะคะส่วน RMF นั้นได้ RMF ในส่วนของกองทุนหุ้นนะคะกับกองทุนเปิดหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพค่ะและอีก1ท่านนะคะก็คุณหน้าคุณตาในแวดวงเป็นอย่างดีเช่นกันคุณอดิเทพนพฤกษ์นะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุนบลจ.อัลเบอร์ดีนะคะได้รางวัลประเภทกองทุนหุ้นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะคะกับกองทุนเปิดอัลเบอร์ดีน Small Cap นะคะทั้ง3ท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3ท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะก็มาอีกหนึ่งเวทีนะคะกับ3หนุ่มนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าเต็มไปด้วยสาระแล้วก็ความรู้รวมถึงมีความสนุกสนานด้วยจากเวทีก่อนเวทีนี้ก็เช่นกันนะคะมีมุมมองจากทั้ง3กูรูจะมาแบ่งปันกันนะคะให้เล่าให้ฟังก่อนดีกว่านะคะทางคุณกรวุฒิค่ะว่าถ้าดูในภาพรวมนะคะเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนสถาบันเนี่ยประเมินภาพในขณะนี้ไว้ยังไงบ้างคะครับขอบคุณครับคือถ้าดูจากเรื่องใกล้ตัวเราก่อนนะฮะเรื่องเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยก็ผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะฮะคือถ้าเกิดดูตั้งแต่ไตรมาส4ของปีกลายมาต่อเนื่องจนถึงไตรมาส1ของปีปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าการอุปโภคบริโภคภายในประเทศเนี่ยมีการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะก็มีปัญหาสืบเนื่องจากความไม่สงบทางด้านการเมืองนะฮะถ้าดูจากภาคการท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยก็มีจำนวนลดลงอย่างเป็นจำนวนมากนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ผมคิดว่าถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าพูดแบบว่าเศรษฐกิจโดยทั่วไปในมีการชะลอตัวลงนะฮะทางภาครัฐเองเนี่ยก็ได้มีการปรับประมาณการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของปีนี้ลงนะฮะเหลือประมาณร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 2.7 สำหรับปีปัจจุบันนะฮะสำหรับการในการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยการขยายตัวโดยทั่วไปของเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะฮะแต่เป็นการขยายตัวอย่างช้าๆนะฮะคิดว่าน่าจะเติบโตในระดับประมาณร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2.5 นะฮะโดยมีcontribution หลักเนี่ยมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐนะฮะโดยที่การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลายสำนักนักเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าจะมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 2.5 ถึง 2.8 ในปีปัจจุบันนะในกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยประเทศที่ยังมีการขยายตัวอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ยังเป็นกำลังหลักของการขยายตัวในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยก็คงจะเป็นประเทศเยอรมนีแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสอยู่ครับก็ถือว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกไปต่อได้นะคะแต่บ้านเราเองปัญหาการเมืองนะคะเราให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนคะบลจ. UOBครับสำหรับทางด้านปัญหาทางการเมืองเนี่ยเรามองภาพไว้ว่าน่าจะมีการค่อยคลี่คลายนะฮะไปในทางที่ดีขึ้นนะฮะแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานะฮะอันนี้สำหรับที่เรามองไว้เนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องใช้เวลาอย่างต่ำ6เดือนนะฮะจากวันณปัจจุบันก็น่าจะประมาณสิ้นไตรมาส3เนี่ยเราน่าจะเห็นทิศทางการเมืองที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นค่ะนะฮะคุณตระกูลจิตคะด้วยปัจจัยที่กล่าวมานะคะภาพรวมเศรษฐกิจโลกดูดีแต่บ้านไทยบ้านเมืองเราเมืองไทยเนี่ยอาจจะยังมีข้อติดขัดอยู่บ้างจากภาวะสุญญากาศทางการเมืองแบบนี้นะคะการบริหารจัดการกองทุนทั้งในส่วนตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนเนี่ยมีความยากง่ายเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะก็ต่างกันครับอย่างเรื่องถ้าเป็นตราสารหนี้เนี่ยเราก็ต้องมองว่าเศรษฐกิจคงแผ่วลงเยอะเลยล่ะปีนี้นะครับก็
ที่บอกว่า 2.5 2.7 ดูแล้วดีไปไหมคะผมคิดว่าดีดีเกินจริง ค่ะมันอาจจะต่ำกว่านั้นนะต้องทำใจไว้นิดนึงเพราะนั้นจริงๆถ้ากลยุทธ์ตราสารนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วเรามองว่าเศรษฐกิจคงแผ่วลงเยอะแล้วยิ่งถ้ามีปัญหาที่เรายังตอบไม่ได้ว่าเราจะมีรัฐบาลเมื่อไหร่แล้วก็นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจลากช้าออกไปการลงทุนไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยดอกเบี้ยคงอยู่อย่างนี้นานนะครับผมคิดเป็นปีมีโอกาสจะลงต่ำกว่านี้ด้วยป่ะมีแต่ว่าอาจจะต้องหนักกว่านี้คือหมายถึงว่าต้องไปเห็นสัญญาอะไรที่ว่ามันซุดไปมากกว่านี้หรือว่ามีอะไรที่มากกว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะผมคิดว่าเขาประคองอยู่ตรงระดับประมาณ 2% ตรงนี้นะครับเพราะว่าลดไปมากๆแต่ความเชื่อมั่นมันไม่มีเนี่ยการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะช่วยเรื่องเซนติเมนต์บ้างสําหรับหรือว่าอย่างน้อยคนมีสตางค์ก็ยอมใช้จ่ายบ้างแต่มูดตอนนี้มันไม่ค่อยเกิดทั้งลงทุนทั้งการบริโภคเพราะนั้นผมคิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากผมคิดว่าเขาจะสเตย์อยู่ประมาณ 2% แต่ว่ามันอาจจะนานนะครับกว่าจะมีรัฐบาลกว่าจะมีนโยบายกว่าจะมีอะไรที่ชัดเจนว่าจะใช้เงินยังไงเนี่ยกว่าดอกเบี้ยจะพลิกฟื้นกลับมานี่คงใช้เวลาเป็นปีนะครับเพราะนั้นจริงๆในโพซิชันเราเนี่ยเราคิดว่าดอกเบี้ยมันจะลงอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็ลงทุนที่เป็นตราสารที่ยาวขึ้นนิดนึงล็อกผลตอบแทนมีแบงค์ไหนให้เงินฝากดีในช่วงก่อนหน้าปลายปีที่แล้วเราก็ล็อกไว้มีหุ้นกู้ดีๆที่ได้ผลตอบแทนดีๆในขณะนั้นเราก็ล็อกไว้ลงทุนยาวขึ้นแล้วลงทุนสั้นหุ้นก็จะได้ดอกเบี้ยต่ำๆนะครับแล้วก็สู้เงินเฟ้อไม่ไหวเพราะนั้นอันนั้นก็จะช่วยกองทุนตราสารที่เราพอสมควรที่เราดึงอย่างนั้นไว้นะครับส่วนหุ้นเนี่ยก็เปลี่ยนไปเพราะเศรษฐกิจมันเปลี่ยนปีที่แล้วครึ่งปีแรกต่อเนื่องจากปี2012เนี่ยมันทุกอย่างมันสดใสสวยงามตลาดหุ้นความเสี่ยงต่ำมากถ้าคุณไปดูผลตอบแทนกับความเสี่ยงในอดีตเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางทีเราไม่เชื่อผมยกตัวอย่างอย่างตลาดหุ้นไทยถ้าเราไปดูความผันผวนนะครับในระยะยาวๆตลาดเนี่ยมันอยู่ประมาณ 20% นะโดยเฉลี่ยต่อปีผันผวนมากปี2012เนี่ยมันเหลืออยู่ 12% ต่ำมากเลยนะครับเป็นผมไม่เคยเห็นตัวเลขที่ต่ำขนาดนั้นคือขึ้นวันเวเลยขึ้นแบบไม่ลงอ่ะขาเดียวเลยขึ้นขาเดียวเลย 50% อะไรประมาณนั้นต่อเนื่องมาถึงกลางปีที่แล้วเราเองเราไม่คิดว่าถ้าโลกสวยมากๆเนี่ยเราต้องระวังเหมือนกันว่าอะไรจะพลิกมันกลับแต่เราก็เห็นเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราดูสวยงามเงินไหลเข้ามาบางทีมันกลายเป็นว่าคุณก็เริ่มแพงเศรษฐกิจเราก็เริ่มเห็นว่านโยบายบางอย่างเนี่ยมันไปกระตุ้นการบริโภคการบริโภคเนี่ยมันจะอยู่ได้ปี2ปีแล้วมันก็จะเริ่มแผ่วถ้าเราไม่มีอย่างอื่นที่เป็นรากฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินลงทุนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยโลจิสติกอะไรที่ดีๆเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้ยืนพออยู่ไม่ได้ยืนโมเมนตัมเศรษฐกิจมันก็จะแผ่วนะครับและขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าตลาดในต่างประเทศเองเนี่ยที่เขาเคยผันผวนเยอะๆแต่เขาไม่เคยผันผวนขนาดนั้นพอเริ่มสแตบิลไลซ์คือเศรษฐกิจเริ่มเห็นฟลอร์เริ่มเห็นโมเมนตัมที่จะเริ่มดีขึ้นไอ้ volatility หรือความผันผวนตลาดเขาลดลงของเราเพิ่มขึ้นตอนนั้นที่เราก็ระวังแล้วก็บอกลูกแบบผู้ลงทุนเหมือนกันบอกว่ากระจายความเสี่ยงบ้างนะ อย่ามองแต่อดีตนะอันนี้คือต้นปี13ใช่ไหมคะครับปีที่แล้วผมก็บอกลูกค้าว่าแบ่งเงินไปลงทุนต่างประเทศบ้างเพราะว่าแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาเป็นวิกฤตแล้วเขาจะวิกฤตไปตลอด forever มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับทุกอย่างก็จะมีดีขึ้นหรือคนที่ดีมากก็อาจจะมีแผ่วลงก็เหมือนกันเป็นว่าถ้าจับปกติเห็นมาบ่อยๆเราก็บอกอย่างนั้นก็หลายคนก็ยังติดใจหุ้นไทยผลตอบแทนมันสวยหรูมากแล้วมันก็เลยหนังคนม้วนเกิดขึ้นในช่วงกลางปีที่แล้วก็เราเห็นมาครึ่งปีแรกรีเทิร์นตลาดหุ้นได้17 18 20เกือบ20ครึ่งหลังก็หายหมดไปติดลบไปเลยนะครับอันนี้ที่ผมอยากจะบอกว่าบางทีต้องกระจายความเสี่ยงบ้างแล้วก็เราคงจะยึดภาพเดิมไม่ได้เพราะตอนนี้เนี่ยพอเศรษฐกิจเราแผ่วแบบนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่เนี่ยการลงทุนมันก็จะเปลี่ยนไปครับมันคือจะไปบอกว่าเราจะบู๊อย่างเดียวคงไม่ได้มันก็ต้องรู้จักแตะเบรกบ้างเร่งคันเร่งบ้างแบบนั้นเพราะนั้นในภาวะแบบนี้อะไรที่อ่อนไหวกับเศรษฐกิจมากๆก็ผมก็ระวังมากหน่อยคือตอนนี้มองไปอย่าเพิ่งไปคิดว่ารัฐบาลจะมีอีก3เดือน6เดือน1ปีถามว่าหุ้นอะไรที่คุณจะลงทุนแล้วถ้ามันไม่มีรัฐบาลอีกเกือบปีเนี่ยคุณอยู่ได้คือคิดอย่างนั้นไปเลยขึ้นไปก่อนนะครับอย่างน้อยเรามี margin of safety ไว้ว่าถ้ามันอะไรที่มันพลิกผันมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดแล้วบริษัทพวกนั้นอยู่ได้เราเลือกพวกนั้นก่อนสำหรับพวกอะไรที่อ่อนไหวกับเศรษฐกิจมากหน่อยถ้าถูกหน่อยก็เอานะครับคือพวกนี้ก็รอได้ถ้าราคา bargain priceระยะยาว 2-3 ปีพอไหวคือประเทศคงไม่ได้อยู่อย่างนี้ไปตลอดเนี่ยได้ราคาสมเหตุสมผลราคาที่ถูกหน่อยก็ลงทุนครับก็ต้องปรับไป
นี่คือมุมมองนะคะก็ลงทุนได้แต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวหุ้นที่เลือกลงทุนด้วยนะคะคุณอดิเทพคะอัลบดีนเองถือว่าเป็นฟันด์แมเนเจอร์ต่างชาตินะคะมุมมองของต่างประเทศที่เขามองหุ้นไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะเขามองภาพรวมของประเทศเนี่ยในภาพลบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนเนี่ยสูงมากตั้งแต่มีการเมืองใช่ไหมคะตั้งแต่มีการเมือง7ปีมาแล้วเนี่ยครับคือแต่ว่ายาวแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเมื่อก่อนที่จะเริ่มชุมนุมครั้งนี้เนี่ยเราก็มีอะไรที่ค่อนข้างจะสงบแล้วก็เรียบร้อยมา2ปีครึ่งนะครับแล้วพอมีครั้งนี้เนี่ยเขาอาจจะมองสถานการณ์ว่าค่อนข้างที่จะวิกฤตหน่อยเพราะว่าวิธีการกระบวนการแก้ปัญหาเช่นอาจจะเลือกตั้งหรืออะไรเนี่ยคงจะไม่ได้แก้ปัญหาในครั้งนี้นะครับเช่นนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ทั้งสองท่านเดี๋ยวไปแล้วคือจริงๆแล้วไม่ทราบว่ามันจะนานขนาดไหนนะครับพอไม่ทราบเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะกระทบกับเศรษฐกิจยิ่งนานก็ยิ่งกระทบเยอะนะครับพอกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยก็จะกระทบกับearning หรือกำไรของบริษัทมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือเป็น key catalyst หรือว่า key driver ของตลาดหุ้นนะครับตอนนี้เนี่ยมุมมองคงจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราลงทุนในบริษัทที่ดีนะครับเขาก็จะสามารถที่จะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็คงจะเจอมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ทำที่ดีที่สุดในสถานการณ์นะครับซึ่งเราก็จะพยายามเลือกบริษัทพวกนี้ครับซึ่งตอนนี้ถามว่านักลงทุนต่างชาติก็ถือว่ายังกด risk off mode สำหรับการลงทุนในบ้านเราหรือเปล่ายัง underweight อยู่หรือเปล่าคะไม่ครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นนักลงทุนแบบไหนนะครับอย่างนักลงทุนแบบอัปดีเนี่ยเราเป็น long term investor อยู่แล้วนะครับเราอยู่ถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็อยู่นะฮะเราไม่ได้ลด weighting ในเมืองไทยเราไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่าในการที่ว่าเรามาเลือกหุ้นหรือว่าน้ำหนักที่เราลงบางตัวก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าอาจจะมีลักลงทุนพวกระยะสั้นนะครับพวก hedge fund หรือว่าพวกอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาไม่อยู่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาดูประเทศอื่นเนี่ยอย่างถ้า growth ของเราได้ 2-2.5-3% จริงนี่เป็น growth ที่ต่ำมากๆนะครับคือคิดดูนะว่า growth เท่ากับอเมริกานะซึ่งอเมริกาหรือเยอรมันใหญ่กว่าเรากี่เท่าเนี่ยแต่เราไปโกรทแค่นี้เนี่ยมันอย่างผมเพิ่งมาจากเวียดนามเนี่ยเขาจะโกรท 5.6% ของเขานี่ยังต่ำเลยนะครับเพราะว่าจริงๆของเรานี่มันต้องโกรทอย่างน้อยๆ 3-4-5% นะฮะ 0% นี่คงแย่มากๆนะครับแต่เป็นไปได้ถ้าในปีนี้ก็คือถ้าทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะคลี่คลายที่จะแน่นอนได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้ามันมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยการลงทุนนะครับภาครัฐภาคเอกชนการใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะอะไรที่เป็นบิ๊กทิกเก็ตหรือว่าอะไรที่ใหญ่ๆเช่นรถหรือว่าบ้านหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันลดลงหมดนะครับนี่การขายรถยนต์เนี่ย2เดือนแรกเนี่ยนะครับลดลงเกือบ 50% นะครับ year on year นะฮะ 50% นะ 40 กว่า%เนี่ยนะครับ year on year so อะไรที่เป็นบิ๊กทิกเก็ตคือคนจะตัดสินใจเนี่ยชะงักไว้ก่อนละยังอย่าดีกว่าเพราะว่าความไม่แน่นอนสูงนะครับโซ so, ยิ่งนานยิ่งความไม่แน่นอนเยอะยิ่งไม่ดีครับค่ะก็ถือว่าเป็นภาพที่ย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับใครที่ฟังตั้งแต่เซสชั่นที่แล้วเรื่องของ GDP ไทยในปีนี้นะคะที่อาจจะโตไม่ได้ตามที่หลายสำนักคาดการเอาไว้ซึ่งเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้คุณประภาสบอกว่าอาจจะติดลบคุณอดิเทพบอกว่าน่าจะเห็นศูนย์เหมือนกันถ้ายังไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะคุณกรวุฒิคะในฐานะที่ทั้ง3ท่านนะคะถือว่าเป็นผู้บริหารเงินลงทุนที่ถือว่าฝ่าวิกฤตมาได้ต้องให้บอกเคล็ดลับนิดนึงค่ะว่าเทคนิคหรือว่าวิธีการที่เราสามารถบริหารเงินลงทุนในกองทุนหุ้นนะคะทั้ง LTF RMF ให้ชนะตลาดในการลงทุนแบบลองเทอมเนี่ยเราใช้วิธียังไงบ้างอะคะครับจริงๆเทคนิคนี่จริงๆไม่ก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษนะฮะผมคิดว่าหลักการในการลงทุนเนี่ยท่านต้องมีจุดประสงค์ในการลงทุนก่อนว่าจุดประสงค์การลงทุนเนี่ยคืออะไรนะฮะหลักการเนี่ยสำหรับผู้จัดการกองทุนในการบริหารเนี่ยเราจะมีหลักการในเราจะมีหลักการแต่ละกองทุนว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนเนี่ยเราจะลงทุนระยะกลางหรือระยะยาวนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทราบความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงนี่ก็คือความเสี่ยงของตลาด
นะฮะแล้วก็ความเสี่ยงของบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนนะฮะขั้นตอนที่เราจะทำการลงทุนเนี่ยนะฮะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะดูภาพรวมก่อนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยวัฏจักรของเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนนะฮะสำหรับเมืองไทยเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ขยายตัวแต่ไม่ได้ขยายมากนะฮะพอเราดูขณะนี้เนี่ยเราก็ไปดูกับว่าถ้าอยู่ในวัฏจักรแบบนี้เนี่ยมันมีบริษัทอะไรที่จะได้อานิสงส์จากการที่วัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ในภาพแบบนี้นะฮะหลังจากที่เรามองภาพเศรษฐกิจมองเซกเตอร์ลงมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูรายบริษัทว่าบริษัทที่อยู่ในเซกเตอร์ที่เราไอเดียออกมาเนี่ยนะฮะบริษัทอะไรเนี่ยที่พอจะเข้าข่ายที่เราจะเข้าไปลงทุนบ้างนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการคัดสรรบริษัทขึ้นมาค่ะนะฮะคัดสรรบริษัทก็คงต้องมีข้อมูลหลายแบบผมคิดว่าเดี๋ยวนี้นักลงทุนทุกท่านก็คงได้ข้อมูลเหมือนกับที่ผมได้นะก็คือมีจากทางมีทั้งทางตลาดหลักทรัพย์นะฮะจัด corporate days เป็นต้นนะฮะหรือว่าเราอาจจะไปขอพบผู้บริหารนะฮะนั้นเราก็ใช้ข้อมูลจากทางนักวิเคราะห์จากทางบร็อกเกอร์ต่างๆนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาอาจจะมาทำการทำโมเดลคร่าวๆดูว่าตัวเลขที่ analyst ที่เขาทำกันมาเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่เป็นยังไงถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเราโดยเรามีการใส่สมมติฐานของเราเข้าไปเองเราก็จะพอทราบว่าถ้าเราใส่แบบนี้ conservative เนี่ย EPS ก็อยู่ประมาณเท่านี้เองไอ้ที่ consensus ทำมานี่มันมากหรือต่ำกว่าเราเราจะพอรู้แล้วว่าต้องยังไงคราวนี้มันก็จะแปลงมาเป็นว่าราคาหุ้นที่เราควรจะเข้าไปซื้อเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันก็มีวิธีการดูได้หลายอย่างนะฮะ อาจจะดูได้จาก valuation ต่างๆที่พวกท่านก็ดูกันอยู่แล้วนะฮะเช่นค่า PE ค่า price book หรือว่า EV EBITDA หรือว่าถ้าเป็นทางด้าน property อาจจะมีการดู discount หรือว่า premium เมื่อเทียบกับตัวสินทรัพย์ของเขานะฮะต่างๆนานาอะไรพวกนี้หรือว่าอาจจะไปดูย้อนหลังนิดนึงว่าถ้าเป็นตัวเลขตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเทรดอยู่ในช่วงไหนนะฮะถ้าเกิดเราอาจจะมีข้อมูลมากกว่านี้นิดนึงอาจจะไปทำการเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันว่าเรนจ์ที่เขาให้น้ำหนักในการซื้อขายกันเนี่ยมันควรจะอยู่ในราคาที่เหมาะสมประมาณเท่าไหร่ก็จะทำให้เราเนี่ยกล้าตัดสินใจมากขึ้นว่าอันนี้แหละมันเป็นบริษัทที่ใช่มันเป็นราคาที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็เราก็ไปพบผู้บริหารไปคอมพานีวิสิตอะไรมาแล้วเนี่ยทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นขึ้นคล้ายๆว่าเราพอเรามีความเชื่อมั่นเนี่ยเราก็จะทำเราก็ชีกล้าที่จะลงทุนนะฮะเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราทำการบ้านมาได้ค่อนข้างถูกเนี่ยโอกาสพลาดเนี่ยมันจะมีต่ำกว่าโอกาสที่จะไม่พลาดนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นการที่ว่าเราคัดสรรมานะฮะว่าทำยังไงเราถึงจะเลือกลงทุนนะครับนักลงทุนหลายคนฟังบอกโอ้โหขั้นตอนเยอะเหลือเกินใช้กองทุนรวมได้นะคะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เซสชันที่แล้วด้วยทีนี้เมื่อสักครู่คุณกรวุฒิบอกนะคะว่าถ้าเรารู้จุดประสงค์ของการลงทุนแล้วเนี่ยเราก็ต้องทราบความเสี่ยงของตลาดด้วยเหมือนกันถ้าดูความเสี่ยงของตลาดในวันนี้นะคะมีอะไรที่เราต้องจับตามองบ้างคะดูอย่างง่ายๆเลยถ้าจากปัจจัยภายนอกนะฮะก็คือ1เนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะฮะก็คือตอนนี้มันมีการฟื้นตัวขึ้นแต่เป็นไปอย่างช้าๆนะฮะสองก็คือว่าอย่าลืมว่าปัจจัยหลักเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกระแสเงินไหลเข้ามาลงทุนในภูมิภาคต่างๆนะฮะอย่าลืมว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่รวมทั้งประเทศไทยเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงมากนะฮะสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็เป็นมาจากว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากตอน financial crisis ไม่ได้มีสถาบันการเงินล้มหรือบริษัทเลยล้มต่างๆนานานะฮะประกอบกับว่ามันมีเงินทุนไหลเข้าจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะทางกลุ่มประเทศสหรัฐนะฮะซึ่งอัตราดอกเบี้ยเขาอยู่ในระดับที่ต่ำมาก0.25ท่านคิดดูถ้าท่านไปฝากธนาคารท่านได้แค่ 0.25% ถ้าเอาเงินมาลงทุนที่อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดีกว่ามันก็จะเกิดกระแสเงินทุนเนี่ยเคลื่อนย้ายมานะแต่ปัจจุบันเนี่ยกระแสการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะมีการไหลกลับเนื่องจากเศรษฐกิจของเขาดีขึ้นนะฮะทางธนาคารกลางสหรัฐก็อาจจะมีการค่อยๆใช้มาตรการที่มีการผ่อนคลายน้อยลงนะฮะโดยการลดปริมาณการเข้าแทรกแซงการซื้อคืนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เงินทุนเนี่ยมันจะค่อยๆไหลกลับไปอย่างปีที่แล้วเนี่ยในตลาด emerging market เนี่ย equity เนี่ยมีเงินทุนไหลออกประมาณ30,000 ล้านเหรียญนะฮะปีนี้ year to date เนี่ยตลาด emerging market เนี่ยออกไปแล้ว 1,000 ล้านเหรียญนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะออกไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยมันน่าจะมีการที่จะไหลกลับไปบ้างนะฮะอันนี้เป็นปัจจัยจากนอกประเทศที่เราควรจะต้องจับตาดูเลยว่าเพซหรือจังหวะของการไหลกลับเนี่ย ก็คงต้องติดตามดูว่าทางเฟดเนี่ยเขาจะค่อยถอนคันเร่งยังไงนะฮะส่วนทางด้านปัจจัยในประเทศเนี่ยก็จะดูได้จากการใช้จ่ายนะอุปโภคบริโภคภายในประเทศเนี่ยมีการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ปลายไตรมาส4มานะจากปัญหาทางด้านการเมืองนะฮะแล้วก็จากนโยบายต่างๆของทางภาครัฐที่หมดอายุลงนะฮะเช่นนโยบายการให้คืนภาษีสำหรับการซื้อรถคันแรกก็หมดไปแล้วนะฮะหรือว่าเงินที่จะมาจ่ายให้กับชาวนานะฮะตันละ 15,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจำนำข้าวฮะจำนำข้าวนะฮะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่มีเงินโฟลว์เข้ามาในระบบนะซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็คิดว่าคงเป็นระดับที่อาจจะยังต้องใช้จ่ายเงินทางด้านรายวันมากกว่าที่จะมีการ forecast เป็นรายปีอะไรเงี้ยมันไม่เกิดให้มันไม่ก่อให้เกิด flow ต่างๆนะฮะประกอบกับก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุทางด้านการเมืองก็คือว่าเป็นรัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลรักษาการไม่สามารถที่จะอนุมัติโครงการหรืองบประมาณต่างๆได้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเงินเม็ดเงินตัวใหม่เนี่ยออกมาอัดฉีดเข้ามาในระบบพอไม่มีเงินมาหมุนเนี่ยทุกอย่างมันก็จะหยุดหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคการจ้างงานภาคการก่อสร้างภาคการอุปโภคบริโภคนะฮะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเริ่มส่งผลไปในทางที่แย่ลงนะฮะถ้าเหตุการณ์เนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะก็คืออันนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยหลักนะฮะก็คือปัจจัยนอกประเทศกับปัจจัยในประเทศที่นักลงทุนควรจะจับตานะฟันโฟลก็คือปัจจัยในต่างประเทศที่จะไหลออกจากบ้านเราแล้วก็ภายในก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเมืองแล้วก็สัญญากาศและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะคุณตระกูลจิตคะในฐานะที่บลจ.ธนชาตเองเนี่ยสามารถที่จะบริหารกองทุนทั้งตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนนะคะให้ได้รางวัล Morning Star ได้มีมุมมองในการใช้กลยุทธ์ท่ามกลางภาวะความผันผวนที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะก็ต้องคือเราต้องมีมุมมองที่กว้างครับพอดีธนชาติก็ลงทุนหลายอย่างนะครับเรามีลงทุนในหุ้นในประเทศลงตราสารหนี้ในประเทศเรามีต่างประเทศสิ่งที่ช่วยเรามากคือการที่เราต้องไปรู้หลายๆที่เพราะมันเชื่อมโยงกันหมดทั้งในทั้งนอกทั้งอะไรถึงแม้กระทั่งตลาดหุ้นบางทีเราก็ไม่ได้ไปลงทุนตลาดนั้นแต่เราก็ต้องตามมันเกิดอะไรขึ้นตลาดนั้นทำไมเงินเข้าทำไมเงินออกทำไมข้างกันมันอ่อนทำไมมันแข็งแล้วมันจะเกิดอิทธิพลอะไรกับเรายังไงปัจจัยร่วมกันหรือไม่คือที่ธนชาติทำเนี่ยคือทำงานเป็นทีมคือสมมติเรามีคนที่ลงทุนในหุ้นไทยเนี่ย7คนตั้งแต่ซีเนียร์ยันจูเนียร์เนี่ย7คนแต่ไม่ใช่7คนที่ตัดสินใจทั้งหมดก็จะมีแม้กระทั่งตราสารหนี้ทั้งคนที่ลงทุนในต่างประเทศแชร์วิวกันหมดเพราะมันเกี่ยวกันหมดนะครับเศรษฐกิจอเมริกาเป็นยังไงเทปเปอร์ลิงจะเกิดเร็วไหมเกิดแล้วจะเกิดผลยังไงดอกเบี้ยจะกระชากขึ้นไหมหรือไม่จะเหมือนประเทศอื่นหรือเปล่าเงินจะไหลกลับไหมพวกนี้ต้องคิดร่วมกันหมดนะครับแล้วก็แต่ละคนสุดท้ายนี่คือแมกโรภาพใหญ่ว่าอิทธิพลที่จะเกิดกับตลาดบ้านเราทั้งดอกเบี้ยหรือว่าเกี่ยวกับหุ้นจะเป็นยังไง mm-hmm. แต่สุดท้ายในแต่ละทีมเนี่ยเขาต้องไปวิเคราะห์คือบอทเทิลอัพของเขาเองว่า yeah. ในบรรดาภาพอย่างเนี้ยบริษัทอะไรที่แข็งแรงหรือว่าได้ประโยชน์หรืออย่างน้อยไม่เสียหายจากไอ้สิ่งเหล่านั้นเกิดเขาต้องเป็นพิกกิ้งเป็นหลักเราทำรีเสิร์ชเยอะมากคือหมายถึงว่าไปเยี่ยมชมบริษัทว่าเรียนว่า 6-7 คนเนี่ยตลอดทั้งปีที่แล้วปีเดียวก็300หนนะเรียกว่าเจอกันหน้าบริษัทกันทุกตลอดทุกอาทิตย์ทุกวันโดยเฉลี่ยทุกวันนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณกฤตพูดถูกเลยว่าผู้จัดการกองทุนจะกล้าลงทุนในบริษัทนั้นในสัดส่วนที่มากพอสมควรที่เรามั่นใจเนี่ยมันต้องเกิดความมั่นใจในตัวเองก่อนถ้าเราอ่านรีเสิร์ชเปเปอร์คนอื่นเขาว่าทาร์เก็ตเท่านี้ EPS เท่านี้เชื่อเขาไหมล่ะ อะไรคือมันอยู่ทุนสุดท้ายมันอยู่ที่ผู้จัดการทุนนะครับคือไปคุยกับเขาเขาดูแล้วผู้บริหารเขาน่าเชื่อถือไหม historical เนี่ยเขาทำมาอย่างไรเขามีอะไรที่ proven ไหมว่าเขาเคยทำมาแล้วประสบความสำเร็จหรือว่าขายฝันให้เราไปวันๆ
ถ้าเขามี track record ที่ดีบริหารจัดการมาดีมาตลอดพูดอะไรก็เป็นทำนองนั้นไม่ได้ผิดคลาดมากหรือผิดคลาดก็มีเหตุผลที่อธิบายให้เราฟังได้ confidence เราก็มีแล้วเราก็ไปเช็คว่า business model ที่เขาจะโตต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมในความเป็นจริงและสำคัญที่ผู้จัดการทุนทำเราอาจจะไม่ได้ทำ research เหมือนโบรกเกอร์หมดแต่เราไปเช็คว่าสิ่งที่ตลาดมองกับสิ่งที่ผู้จัดการคิดอ่ะเหมือนกันหรือเปล่าบางครั้งบอกโอ้โห target broker ไปไกลลิฟเลยนะครับสมมติ consensus ไปไกลผู้จัดการกองทุนกลับมาผมว่ามันไม่ขนาดนั้นอ่ะสมมตินะฮะแล้วเราก็ต้องเชื่อตัวเราเองว่าเราคุยเราปรับแล้วถูกไหมฮะเราก็คิดว่าราคาหุ้นขนาดนั้นน่ะคือสะท้อนภาพตลาดหรือสะท้อนภาพเราถ้าสะท้อนภาพเราก็โอเคคือยังรับได้อยู่แต่ถ้าเป็นสะท้อนภาพตลาดที่ over estimate สิ่งที่เราคิดเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เราจะลดสัดส่วนนั้นลงเพราะมันถือว่าหุ้นมันแพงไปทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันแค่ว่าบางทีตลาด bearish มากใครก็ขายใครก็ขายแล้วก็ตั้งถามว่ามันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าปีนี้มันอาจจะใช่เพราะ earning มาเท่านี้บริษัทมันไม่ได้อยู่ปีเดียวมันต้องคิดว่าแล้วปี2ปี3ปีข้างหน้าราคาขนาดนี้คุณรับได้ไหมในภาวะ uncertainty ต่างๆเผื่อ margin of safety แล้วว่าสมมุติมัน disappoint แล้วเนี่ยยังรับได้อยู่อาจจะเป็นจังหวะที่เราไปซื้อเป็นแบบนั้นคือใช้พื้นฐานของมันเราไม่ใช่เทรดเดอร์พวกผมทำงานไม่ใช่แบบเทรดเดอร์แต่ว่าเราต้องเลือกพื้นฐานเพราะนี่คือเงินประชาชน อยู่เป็นร้อยๆคนเป็นพันคนในกองทุนเราจะไปลงทุนอะไรตามใจเสี่ยงดวงคงไม่ได้นะครับมันเป็นความรับผิดชอบเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีๆให้เขาแล้วก็รู้จักเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วก็ไม่ใช่บอกว่าเรามั่นใจบริษัทนี้แล้วก็เชื่อว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดบางอย่างเนี่ยมันอาจจะพลิกผันได้ไม่ใช่เป็นเพราะบริษัทอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นได้กฎเกณฑ์กฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วไปกระทบเขาเนี่ยมันฮิตแล้วมันฮิตเราเลยทั้งในสัดส่วนที่ใหญ่เนี่ยซึ่งอันนั้นคือความเสี่ยงของคอมพานีซึ่งจะต่างกับคนที่ลงทุนหุ้นหลายตัวนะครับคุณกำลังรับสิ่งนั้นอยู่เยอะกว่าที่ผู้จัดการคุณทำเพราะว่าเราจะลงทุนหุ้นตัวเดียว 30% หรือบางที 100% เลยซื้อตัวเดียวอะไรแบบนั้นเป็นต้นคุณกำลังเอาความเสี่ยงของบริษัทนั้นเต็มที่ 100% รีเทิร์นถ้าได้อาจจะสูงจริงเพราะคุณมีคอมพานีลิสต์อยู่ในนั้นแต่กองทุนเนี่ยมันจะมีแบ่งนะครับคือเราไม่ได้บอกเราต้องอยู่กับบริษัทนี้เป็นอย่างเดียวเราอาจจะมีบริษัทอื่นที่ดีพอกันเพื่อคานกันได้เพราะแนวทางการลงทุนของกองทุนจะต่างกับลงทุนรายของผู้ลงทุนรายบุคคลนะครับเพราะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าลงทุนกองทุนดีหรือว่าลงทุนรายตัวดีกว่าขึ้นกับความสามารถเราถ้าเรามีเวลาเรารู้จักบริษัทนั้นดีเราอินกับมันเราตามมาตลอดก็อาจจะรู้จักบริษัทนั้นดีกว่ากองทุนก็ได้นะครับแล้วก็เราก็กล้าลงแต่ถ้าบอกเราไม่มีเวลาแต่เราอยากจะไปลงอย่างนั้นความเสี่ยงคุณจะเยอะอย่างนั้นกองทุนรวมอาจจะเป็นทางออกหรือเป็นผสมผสานก็ได้เพราะคุณอาจจะไม่ได้รู้จักบริษัททั้งหมดในตลาดคุณอาจจะรู้จักดีๆ5ตัวแต่ที่เหลือคุณไม่รู้คุณอาจจะบอกโอเคบางส่วนนี้ลงกองทุนไปแต่ส่วนที่คุณมั่นใจคุณก็ลงไปหลายตัวไปมันก็ผสมผสานกันได้ก็แบ่งพอร์ตได้เหมือนกันครับค่ะวันนั้นผมคิดว่าเราทำเพราะว่าเรามีทีมแล้วเราช่วยกันคิดแล้วก็สิ่งที่ผมในทีมธนชาติทำคือไม่ได้สร้างสตาร์แมเนเจอร์ขึ้นมาในองค์กรเพราะว่าสตาร์แมเนเจอร์มาเสียสตาร์ไปมันก็เฮิร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างที่เรียนว่าทีมก็มีเปลี่ยนได้บ้างในภาวะหนึ่งผมหลักของผมก็คือว่าถ้าคนเปลี่ยนบางคนบริษัทต้องอยู่ได้หรือกองทุนต้องอยู่ได้ต้องไม่ให้มันเสียวิญญาณวันไปนั่นคือเป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำเพราะนั้นความคงเส้นคงวาของกองทุนสำคัญมากนะครับแต่ก็โชคดีว่าคนที่อยู่กับเรานานก็ยังอยู่กับเรานานก็ทำให้เราทำงานเป็นทีมได้ดีนะครับหุ้นไทยในปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คาดการณ์ปีนี้ไว้ยังไงบ้างคะปีที่แล้วเลนจ์ของเราอยู่ตั้งแต่ใกล้ๆ0ถึงประมาณสูงสุดได้ประมาณ10นิดๆนะครับแต่ว่ากองทุนที่ได้รางวัลนี้ได้ 6.5 ค่ะแต่ถ้าเทียบกับตลาดมันลบไปประมาณ6กว่ามันก็ต่างกัน10กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมจะอยู่ในค่ายค่อนข้างคนชอบลงทุนแบบ active manage มากกว่า ETF นะครับโดยความเห็นของผมคิดว่าตลาดอย่างบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่ตลาดที่ efficient มากคือแบบว่าทุกคนรู้ราคาที่เป็น fair price หมดเองตลาด develop market เนี่ยอย่างนั้นคุณจะ outperform ยากแต่ผมคิดว่าตลาดอย่างบ้านเราเนี่ยมันทำได้ระดับนึงซึ่งเราก็เห็นกองทุนดีๆหลายๆคนทำได้นะครับอย่างพวกเราทำประดีนทำหรือผมทำเนี่ยก็ต่างกันปีกัน10กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ไม่น้อยนะจากที่แล้วจากที่คุณจะขาดทุนกลายเป็นคุณยังมีดีเทิร์นกลับไปนะนั่นคือ active manage เพราะว่าผมคิดว่าตลาดดีมันไม่ได้ดีทั้งตลาดถ้าคุณมีสิทธิ์ที่คุณจะเลือกดีกว่าไหมดีกว่าคุณไม่ต้องเลือกคุณเหมาไปเลย
ผมคิดว่าเหมาเนี่ยซื้อเหมามันก็ต้องมีของดีของไม่ดีปนบ้างถูกไหมแต่ในเมื่อเรามีทีมเรามีคนมีความรู้เราตามมันอยู่ทุกวันทำไมเราจะเลือกอย่างน้อยเอาของที่ดีน้อยนะออกไปได้ไหมมันย่อมทำได้ผมเชื่อค่ะครับนี่คือหลักการเดี๋ยวเราจะกลับมาถามคุณตะกุลจิตว่าแล้ว active management หลักการคืออะไรนะคะเผื่อทางด้านของนักทุนรายบุคคลจะนำไปใช้ได้บ้างอาบรินเองได้รางวัลก็คือตัวอาบรินสมอลแคปเป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะคุณเอกเทพยังมองว่ากองทุนในลักษณะนี้แล้วก็หุ้นในลักษณะนี้ยังตอบโจทย์ในการลงทุนระยะต่อไปด้วยหรือเปล่าคะตอบครับเพราะว่าจะเป็นหุ้นขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทนึงนะครับที่เวลาเราคัดเลือกเนี่ยเราคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์เหมือนกันนะครับคือเราดูคุณภาพนะครับของบริษัทเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นบริษัทใหญ่ถึงจะเป็นบริษัทดีนะครับบริษัทเล็กๆไซส์กลางเนี่ยบางทีอาจจะดีกว่านะครับด้วยซ้ำนะครับเราให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเราเลือกจากอะไรบ้างได้ครับคือกระบวนการของเรานี่ดูคุณภาพแล้วก็ดูราคานะครับจะมีทีมผมอยู่ที่นี่นะครับ4-5 คนนะครับแล้วก็จะมีทีมสิงคโปร์ที่ช่วยนะครับที่อยู่ใน investment committee นะครับช่วยเลือกหุ้นช่วยให้ input ช่วยให้ความเห็นเกี่ยวกับหุ้นไทยนะครับเพราะว่าเขาจะมีประสบการณ์ของ regional ต่างประเทศนะครับอย่างแรกเลยสมมติเราจะลงทุนบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทใหม่เนี่ยนะยังไม่เคยลงทุนเนี่ยเราจะเลือกผ่านกระบวนการคุณภาพก่อนนะครับถ้าคุณภาพไม่ผ่านเนี่ยเรายังไงเราก็ไม่ลงกระบวนการคุณภาพที่ว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรดูบ้างคะคือคุณภาพเนี่ยเราดูเช่น track record เขาเป็นยังไงนะครับผู้บริหารเขามีฝีมือไหมงบการเงินเขาแข็งแกร่งไหมที่ผ่านมานี่จ่ายปันผลสม่ำเสมอไหมงบการเงินโปร่งใสไหมมันคุณภาพนี่คือจะเป็นอะไรที่วัดยากนะครับเอาตัวเลขไปใส่ยากว่าค่อนข้างยากนะครับเรื่อง corporate governance สำคัญที่สุดนะครับว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราไปถือหุ้นเราไปเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ถือหุ้นรายเล็กถึงแม้เราเงินเยอะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีสปอนเซอร์จะเป็นรัฐบาลจะเป็น family หรือจะเป็นอะไรก็ตามที่เยอะกว่าที่เยอะกว่านะครับทีนี้เราก็เป็น minority เพราะ minority เนี่ย track record ที่เขาดูแล minority เนี่ยดีไหมเท่าเทียมกับตัวเขาเองไหมนะฮะถ้า track record เนี่ยไม่ดีนะหมายถึงว่ามีอะไรเนี่ยแบบเอาเปรียบนะฮะเอาเปรียบจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นติดลบนะครับเป็น factor ที่ติดลบเยอะละนะฮะเพราะว่ามี study ออกมาเยอะเลยฮะบริษัทที่ corporate governance ไม่ดีเนี่ยยังไงหุ้นก็ระยะยาวคือ perform ไม่ดีนะครับก็จะดูคุณภาพซึ่งถ้าผ่านคุณภาพตรงนี้เนี่ยเราถึงไปดูราคาค่ะ CG เราดูได้จากอะไรบ้าง CG scorecard ดูใช้ได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้เรามีภายในของเราเองอ๋อซึ่งโมเดลของเราใช่ครับซึ่งก็จะไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยเปิดเผยไม่ได้ เป็นความลับทางธุรกิจเพราะว่าถ้าเปิดเผยไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีหลายๆบริษัทอาจจะไม่ให้ผมเข้าไปพบแล้วเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ติดลบใช่มั้ยฮะแต่ว่าเรามีความเห็นของเราเองนะครับค่ะหลังจากคุณภาพคุณดูคุณภาพเราก็จะมาดูราคานะครับอย่าลืมว่าถ้าคุณภาพไม่ผ่านนะครับถูกเท่าไหร่เราก็ไม่ซื้อนะครับถึงแม้จะ PE 5-6 เท่าต่ำกว่าบุ๊กอะไรเราก็จะไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเรามองคุณภาพก่อนนะครับแต่ว่าถ้าคุณภาพผ่านเราถึงมาดูราคาดูราคาเนี่ยผมว่าง่ายกว่าเพราะว่าราคาเนี่ยก็ไปดูตามที่พี่โก้หรืออะไรพูดไป PE price to bookEV EBITDA NAV ต่างๆอันนี้มันดูได้ง่ายหมูฮะใครไทยดูก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือมาเทียบกับบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยนะครับถ้ามีคู่แข่งก็เทียบกันนะฮะแต่ส่วนใหญ่เราจะเทียบกับบริษัทใกล้เคียงกันที่อยู่ต่างประเทศด้วยถ้าเป็นแบงก์ไทยเราก็จะเทียบกับแบงก์ในภูมิภาคแบงก์ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาเทียบนะครับเขาไม่ได้แค่มีเลือกทางเลือกในเมืองไทยเขาไม่จำเป็นต้องซื้อแบงก์ไทยนะฮะเขาไปซื้อแบงก์ต่างประเทศก็ได้นะฮะเวลาเทียบเนี่ยจำเป็นจะต้องเทียบกับต่างประเทศด้วยนะครับแล้วถ้าราคาโอเคนะครับยิ่งถูกยิ่งดีถ้าคุณภาพดีเนี่ยค่อยซื้อทั้งหมดเนี่ยใช้เวลานานครับประมาณแค่ไหนคะนานครับเป็นปีก็หวังว่าไม่ใช่แต่ว่าบางทีเราเสียโอกาสก็มีนะครับเพราะว่าเราต้องมั่นใจเรื่องคุณภาพนะครับก่อนที่เราลงทุนมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนกับเราจะแต่งงานกับบริษัทหนึ่งค่ะนะฮะเราอยากเราพยายามที่จะ
มั่นใจนะครับว่าโอเคคือเราไม่อยากที่จะจริงๆซื้อไปแล้วผิดพลาดแล้วอาทิตย์นึงต้องขายอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะน่าอายนะฮะคือเราจะมั่นให้มั่นใจก่อนทำวิเคราะห์นะฮะก็คือไปวิสิตแล้วนะฮะครั้งหนึ่งไม่น่าพอไม่เคยพอก็ต้องไป 2-3 ครั้งนะครับหวังว่าในช่วงนั้นราคามันก็ยังไม่ได้ไปไหนนะฮะแล้วก็ถ้ามั่นใจจริงๆเราถึงเข้าไปซื้อนะถ้าคุณภาพดีแต่ราคาสูงเราเลือกลงทุนไหมถ้าคุณภาพดีราคาสูงเนี่ยเราจะรอครับก็คือเราก็จะเฝ้าไว้นะฮะอยู่ในเราเรียกว่า watch list ของเราค่ะนะฮะแล้วก็วันหนึ่งเวลาเกิดตุ้มต้าวิกฤตขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็ลงครับนะฮะแล้วเราก็จะซื้อช่วงนั้นคือเราใจเย็นครับเราไม่จำเป็นจะต้องรีบเข้าไปซื้อนะครับเพราะว่า performance เนี่ยระยะยาวนะครับระยะยาวนะครับเน้นระยะยาวเนี่ยเราเชื่อว่าไม่ได้มาจากการที่จะต้องซื้อบริษัทใหม่เข้าไปในพอร์ตตลอดถ้าบริษัทเดิมที่เราถืออยู่เนี่ยเขาเพอร์ฟอร์มในแง่ของรายได้ในแง่ของกำไรนะครับกองก็จะเพอร์ฟอร์มเหมือนกันนะครับเช่นนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยน turnover ของเราเนี่ยมันจะมีอันนึงที่เขาวัดกันก็คือ turnover การซื้อขายเนี่ยต่ำมากนะครับก็คือ 20-30% เท่านั้นนะครับไม่สูงทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการเข้าไปซื้อถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อบริษัทนี้คุณภาพดีราคาเหมาะสมครับเราค่อยๆทยอยซื้อหรือว่าเรามีโลจิกในการเข้าไปซื้อยังไงบ้างคะค่อยๆทยอยซื้อครับส่วนใหญ่จะค่อยๆทยอยซื้อเพราะว่าเราหนึ่งคือถ้าเราซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เราจะซื้อหลายกองนะครับคือทุกกองเราทรีตเท่ากันนะถ้ากองไหนซื้อได้กองนั้นก็ต้องได้เหมือนกันสรุปว่าอินดีเอนมันจะออกมาซื้อจำนวนที่ค่อนข้างเยอ ะก็ต้องค่อยๆเราไม่อยากจะกระโตกกระตากให้ทุกคนทราบก่อนนะฮะก็จะค่อยๆซื้อไม่เป็นไรนะครับค่อยๆเก็บถ้าหุ้นไหนที่ liquidity น้อยหน่อยซึ่งเราก็ดูนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องซื้อเท่าไหร่นะฮะก็ค่อยๆซื้อไปนะครับมีหลายบริษัทที่เก็บหุ้นไปเรื่อยๆก็มีนานมากนะครับกว่าจะครบที่เราต้องการค่ะแล้วแบ่งสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวกับจำนวนพอร์ตของการลงทุนยังไงอะคะว่าหุ้นตัวนี้จะมีกี่เปอร์เซ็นต์ในพอร์ตการลงทุนของแต่ละกองทุนอ๋อตรงนี้นี่มันจะมีทั้งกฎนะครับที่ก.ล.ต.เซตมาแล้วก็กฎภายในของเรานะครับซึ่งกฎภายในของเราเนี่ยเป็นทั้งกลุ่มเลยมันจะคอนเซอร์เวทีฟกว่าอีกนะฮะก็คือว่าแต่ละกองเนี่ยเราจะลงทุนไม่เกิน 10% ในหุ้น1ตัวค่ะนะครับในหุ้น1บริษัทนะครับแล้วก็ในเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยเราพยายามจะไม่เกิน 20% นะครับในเซกเตอร์นั้นนะครับส่วนก.ล.ต.เนี่ยเขาจะมีกฎที่แตกต่างกันนะครับเขาจะมีกรุ๊ปลิมิต 30% เขาจะมีคอมพานีลิมิต 15 อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีกรอบอยู่ที่เราจะลงทุนไม่เกินเพื่อจะกระจายความเสี่ยงค่ะซึ่งเราคอนเซอร์เวทีฟกว่าที่ทางการให้มาด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือหลักการของอบดีนะคะแล้วก็ทางด้านของธนาชาติแล้วก็โยบีที่เราให้ฟังนะคะถามคุณกรวุฒิต่อเนื่องนะคะว่าตลาดหุ้นไทยที่ผันผวนแบบนี้นะคะถ้ามองเรื่องของการลงทุนนะคะนักลงทุนหลายคนอาจจะกล้าๆกลัวๆหลายคนก็อาจจะเข้าไปทำกำไรระยะสั้นหรือบางคนก็บอกว่าติดไว้ตั้งแต่ดัชนี 1,600 ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีคำแนะนำหรือว่าสิ่งที่อยากจะแบ่งปันทั้งในเรื่องของการบริหารเงินแล้วก็บริหารสภาพจิตใจยังไงบ้างคะจริงๆหลักการในการจัดการเงินเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตอนต้นคือทุกท่านเนี่ยคงต้องมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนก่อนว่าจริงๆแล้วเรามีเป้าหมายการลงทุนเพื่อเท่าไหร่นะ 10% พอไหม 15% พอไหมหรือว่าต้อง 30% หรือว่าแค่ 5% ก็พอละพอเราทราบวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเราก็มาดูความเสี่ยงนะปกติแล้วเนี่ยตัวทั่วไปเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ผลตอบแทนสูงเนี่ยเราก็คงต้องเสี่ยงสูงด้วยนะถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนต่ำเราก็เสี่ยงต่ำมันก็จะสอดคล้องกันนะฮะแต่ผมจะเห็นนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าต้องการความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนสูงจริงไหมคะจริงฮะคืออันนี้นี่เห็นบ่อยค่ะนะพอเราเซตกรอบการลงทุนของเราได้เนี่ยว่าเราต้องการรีเทิร์นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะรู้ความเสี่ยงของเราแล้วอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆนะฮะซึ่งการจัดการเงินส่วนบุคคลกับการจัดการเงินของกองทุนเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันที่คุณอดิเทพได้แชร์ไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยของนักลงทุนส่วนบุคคลเนี่ยมีความเป็นอิสระกับมีความยืดหยุ่นเนี่ยสูงมากนะฮะถ้าอยากซื้อหุ้นตัวเดียวก็ได้หรือว่าซื้อ2ตัวก็ได้อาจจะได้รีเทิร์น 100% 200% ค่ะนะฮะ
ท่านอาจจะปิดพอร์ตไปเลยนะสำหรับปีนั้นแต่ว่าการลงทุนในประเภทกองทุนเนี่ยมันจะมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างมากนะฮะมีกฎเกณฑ์อย่างทางสำนักงานก.ล.ต.นะฮะว่าหุ้นตัวหนึ่งลงได้เท่าไหร่ 15% หรือ 25% นะฮะแล้วแต่ว่าจดทะเบียนเป็นประเภทกองไปกองทุนแบบไหนนะภายในของบริษัทเองอย่าง UOB เนี่ยเขาก็จะมีกรอบการลงทุนว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยลงทุนได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเซกเตอร์ไม่เกินเท่าไหร่หรือ market cap เท่าไหร่ลงทุนได้ไม่เกินเท่าไหร่แล้วในขณะที่การจัดการพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็ต้องมีการทำ tracking error ว่าเราเบี่ยงเบนจากดัชนีอ้างอิงเนี่ยเท่าไหร่นะฮะเราจะให้ความเสี่ยงเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากนักลงทุนโดยทั่วไปนะฮะโดยที่ภาวะการปัจจุบันเนี่ยก็ตลาดเนี่ยมันจะค่อนข้างไซด์เวย์นะฮะทิศทางเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับหลายปีที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีรูปของการซิกแซกแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยเป็นขาขึ้นนะฮะแต่ว่าปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยดัชนีก็เคลื่อนไหวในแดนที่ไม่มากตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนประมาณ 4% เองนะฮะแต่ว่าความเหวี่ยงของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะให้หลักในการหลักการบริหารนะก็คือว่า1เนี่ยท่านต้องใจแข็งนะฮะก็คือว่า1เนี่ยก็คือว่าต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะฮะต้องรู้ว่าเราลงทุนตัวไหนเรามีความมั่นใจนะฮะแล้วก็เรามีระยะเวลาการลงทุนที่จะทนทานกับการลงทุนเนี่ยได้นานมากน้อยแค่ไหนถ้าลงทุนบอกว่าถ้าผมมีความทนทานได้แค่1วันอย่างเงี้ยท่านก็คงต้องลงทุนประเภทหุ้นที่ให้ผลตอบแทนซื้อเช้าขายบ่ายรายวันเป็นต้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีความทนทานมากท่านก็จะสามารถที่จะทนทานต่อสภาพการแกว่งของตลาดได้นานขึ้นอาจจะเป็น7วันนะฮะ1เดือน3เดือนหรือว่า6เดือนหรือว่า1ปีคือถ้าท่านซื้อหุ้นถูกตัวเนี่ยราคามันจะแกว่งนิดแกว่งหน่อยเนี่ยแต่ถ้า1ปีเนี่ยท่านมั่นใจว่าโอ้เขาให้ดีวิเดนด์เท่านี้แน่ๆแล้วถ้าฉันไม่ขายเนี่ยฉันได้ 5% แน่ๆค่ะไอ้ท่านก็จะมั่นใจแล้วระดับที่ฟันดาเมนทัลเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อหุ้นที่แพงโอกาสที่จะมีแคปิตอลเกนก็ยังมีอีกตั้งเยอะแต่ท่านก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดว่ามันอาจจะมีแคปิตอลลอสไม่ใช่ลอสจากบริษัทมันไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันมีมาร์เก็ตแฟกเตอร์เข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหลักการในการบริหารการจัดการกองทุนกว้างๆก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะอย่างนี้นะฮะวรจ. UOB มองหุ้นเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจในระยะถัดจากนี้ไปบ้างอะคะครับถ้าดูจากภาวะการปัจจุบันนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาวะจากภาวะเศรษฐกิจโลกนะฮะแล้วก็ภาวะความไม่แน่นอนทางด้านปัญหาทางการเมืองของไทยซึ่งมีผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะให้มุมมองนะฮะทางด้านหุ้นที่มันเกี่ยวกับค่าการส่งออกนะฮะมากเป็นพิเศษนะฮะเนื่องจากว่าภาคการส่งออกโดยทั่วไปเนี่ยก็แต่ท่านคงต้องไปดูว่ามันเป็นภาคการส่งออกประเภทอะไรนะฮะแต่ว่าการส่งออกโดยทั่วไปเนื่องจากเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันยังมีการเจริญเติบโตอยู่นะฮะเรื่องการส่งออกเรื่องการเทรดอะไรพวกนี้การเทรดระหว่างประเทศเนี่ยมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเซกเตอร์เนี่ยยังน่าจะโอเคประกอบกับว่าค่าเงินสหรัฐเนี่ยมันมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นนะฮะจะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยมันมีการอ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นบริษัทที่มีการส่งออกเนี่ยน่าจะได้อานิสงส์จากค่าเงินด้วยแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจที่ของโลกที่มีการเติบโตขึ้นนะฮะภาคอุปโภคบริโภคในประเทศเองเนี่ยก็อาจจะมีการลงทุนได้บ้างแต่ว่าอาจจะต้องบริษัทต่างๆเนี่ยคงได้รับผลกระทบในเชิงลบนะฮะจากภาวะเศรษฐกิจที่ในประเทศเนี่ยที่มีการชะลอตัวลงนะฮะจะไม่เหมือนกับเมื่อปี2012หรือ2013ที่บริษัทในภาคอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมเมอร์สก็ดีหรือว่าจะเป็นทางด้านรีเทลนะฮะหรือว่าทางด้านอาหารในพวกนี้มีการเติบโตค่อนข้างมากแต่ว่าปัจจุบันภาพนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างนะฮะก็นักลงทุนอาจจะมีความให้ความสนใจในเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับเอ็กซ์พอร์ตทางด้านเกี่ยวกับทางด้านพลังงานก็อาจจะมีให้ความสนใจทางด้านหุ้นที่มันเป็นเรื่องไซเคิลของคอมมอดิตี้นะฮะเนื่องจากคอมมอดิตี้มันมีตั้งเยอะแยะทองคำน้ำมันเคมีพันอะไรต่างๆมันก็จะมีบริษัทบางประเภท
ที่มีไซเคิลทางด้านEnergy หรือ KB เนี่ยที่มันอยู่ในไซเคิลที่กำลังอยู่ในขาขึ้นอยู่เนื่องจากอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีอุปทานมันอาจจะมีการหดตัวลงอุปสงค์เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหุ้นบางตัวในกลุ่มนั้นๆเนี่ยท่านอาจจะต้องถือแล้วอดทนนิดหน่อยในระยะสั้นอาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนอะไรที่มากแต่ถ้าถือในระยะกลางในระยะยาวเนี่ยพอไซเคิลกลับมาเนี่ยท่านก็จะได้ลงทุนในเซกเตอร์ที่ถูกและได้ราคาที่ดีนะณปัจจุบันค่ะซึ่งทั้งหุ้นกลุ่มส่งออกแล้วก็พลังงานน่าจะต้องลงทุนระยะกลางขึ้นไปครับพลังงานก็ไม่ใช่ทุกตัวนะเพราะเผอิญในหุ้นกลุ่มพลังงานของเรามันมีหลายซับเซกเตอร์อยู่ในนั้นนะฮะครับก็ต้องไปเลือกด้วยเหมือนกันนะคะคุณตระกูลจิตเมื่อสักครู่ทิ้งไว้เกี่ยวกับเรื่องของ active management ค่ะให้เล่าหลักการให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะคือ active management ก็คือทำให้ดีกว่าตลาดก็คือสมมติถ้าเราคิดว่าดัชนีหุ้นก็คืออะไรกลางๆที่สุดแล้วที่คนลงทุนเนี่ยควรจะทำได้อยู่แล้วถ้าเขาจะมาจ้างธนาชาติจะจ้างอบดีจูบีทำเนี่ยเราควรจะทำได้ดีกว่าตลาดโดยรวมอย่างน้อยเรามีสิทธิ์เลือกถูกไหมครับมันมี2 dimension อันที่1คือว่าทำรีเทิร์นให้ดีกว่าหรือได้รีเทิร์นใกล้ๆกันนั่นแหละแต่ความเสี่ยงผมต่ำกว่าในกรณีตราสารนี่อย่างธนสารเนี่ยมันจะเป็นแบบหลังคือรีเทิร์นใกล้เคียงแต่ความเสี่ยงนั้นต่ำกว่าตลาดแต่กรณีของหุ้นเนี่ยเราพยายามเอาชนะตลาดโดยที่ความเสี่ยงใกล้เคียงหรือไม่ได้มากกว่าตลาดนั่นคือหลักการทีนี้แต่ว่าอย่างที่วิธีการจริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วอย่างที่ผมเรียนไม่มีตะกร้าอยู่หุ้นอยู่ต้อง 4-500 ตัวเนี่ยเราอาจจะลงทุนไม่ได้ถึงขนาดนะเพราะบางทีบริษัทที่เราไว้ใจเราคุยกับ management มันอาจจะมีอยู่ระดับนึงอาจจะ100บริษัทที่เราตามอยู่ตลอดเลือกออกได้ไหมคนไหนที่ดีน้อยหน่อยอาจจะน้อยก็ใช่ผมฮะเอาแค่เอาดึงเอาคนที่น่าจะดีน้อยออกไปก่อนได้ไหมแค่นั้นคุณก็ชนะแล้วนะจริงๆนะถ้าพูดถึงเดอะเลสถ้าคุณเป็นไปตามคาดเนี่ยก็ชนะแล้วนะแต่ถ้าคุณพิกวินเนอร์หมายถึงว่าบริษัทนี้ดีคุณให้น้ำหนักมันตามที่คนคุณมั่นใจคุณตามมันว่าใช่ไม่พลาดแน่เพราะเรามั่นใจอย่างสูงนั่นก็คืออีกระดับนึงที่คุณจะสเต็ปหนึ่งที่คุณจะทำได้คือก็พิกวินเนอร์เอาไว้ลูเซอร์นั่นแหละนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เราลงทุนเนี่ยมันก็มีหุ้นอยู่ประมาณ25ตัว30ตัวไม่เกินนี้สมัยก่อนเนี่ยธนชาติอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากตรงเรื่องตรงนี้เพราะว่าเราลงทุนเยอะไปนิดนึงเราก็วิเคราะห์ตัวเราเองเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าผู้จัดการทุนนี้ทำแล้วดีเสมอบางอย่างเราก็ต้องดูทบทวนตัวเราเองเหมือนกันบางช่วงบางเวลาเราทำดีแต่มันไม่ดีอย่างที่เราคิดเนี่ยนั่งวิเคราะห์นั่งอนาลิซิสตัวเลขบางอย่างเราเก่งอะไรเราไม่เก่งอะไรก็ต้องดูปรากฏว่าเราไปบอกว่าจริงเราเลือกพูดนะถูกแต่น้ำหนักมันน้อยไปไอ้ที่คือหมายถึงว่าสมมติตัวเนี้ยเราอุตส่าห์พลิกมาเกือบตายเป็นวินเนอร์ของเราเลยถูกนะแต่น้ำหนักมีอยู่ 3% 5% อย่างเงี้ยก็ทีนี้ก็ลองเปลี่ยนสไตล์เหมือนกันบอกคุณมั่นใจมากคุณก็ใส่เวทเยอะหน่อยคุณมั่นใจน้อยหรือไม่มั่นใจคุณไปทำกันบ้านเพิ่มแบบนั้นมากกว่าแล้วหลังนั้นหุ้นมันน้อยลงแล้วน้ำหนักมันเยอะขึ้นแล้ววิสิตเยอะมากพอวิสิตเยอะมากเนี่ยผู้จัดการคุณจะมีทัชกับแมเนจเมนต์ทัชกับบริษัทมีคอนฟิเดนซ์สูงและเชื่อว่าตัวเองถูกกว่าตลาดนั้นเราต้องเชื่อแต่งั้นนะว่าคุยกันมาอย่างดีวิเคราะห์มาอย่างดีเราต้องมั่นใจว่าเราวิเคราะห์ได้ถูกเราต้องรู้ว่าตลาดคิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ดีกว่าหรือแย่กว่าแล้วเรากล้าให้น้ำหนักแล้วอันนั้นมันก็ช่วยให้เราดีขึ้นจริงๆเพราะว่าเราก็บอกว่าจริงๆเราเด่นตรงเนี้ยแต่ถ้าบอกว่าวันนี้จะเกิดเรื่องนี้หุ้นจะลงถึงอินเด็กซ์ตรงนี้จะตกมาจะซื้อผิดบ่อยมากค่ะเพราะอะไรคะคือคุณไม่มีทางรู้ทุกอย่างแล้วบางอย่างมันเซอร์ไพรส์เราตลอดผมยกตัวอย่างนะครับจริงๆเราถ้าเรามองแบบภาพรวมตลาดหุ้นเราเนี่ยจากต้นปีมาถึงตอนนี้ตลาดหุ้นขึ้นมารีเทิร์นก็ไม่ได้เลวร้ายนะ 4% ถ้าเทียบกับตลาดโลกตอนนี้กลายเป็นว่าตลาดโลกเนี่ยน้อยกว่าเราหน่อยด้วยซ้ำนะฮะหลายๆประเทศเนี่ยดูญี่ปุ่นใครก็บูลลิชติดลบไป 10% เมืองจีนไม่ไปไหนเลยยุโรปขึ้นมาแป๊บนึงพอมีเรื่องก็เริ่มมาแถวๆศูนย์ละ S&P อยู่ประมาณ1ไปแป๊บประเทศไทยชนะอย่างน้อยอย่างน้อย 2-3 ปีทั้งๆที่เราดูเศรษฐกิจก็แย่การเมืองก็ไม่รู้จะมาเรื่องอะไรกลายเป็นอย่างเงี้ยนี่คือเซอร์ไพรส์สมมติเราบอกว่ามันไม่ดีโอ้โหต้องถือเงินสดเยอะๆไปตรงที่อื่นมันไม่แน่ครับบางทีเราคิดว่าอย่างนี้จะเกิดคนอื่นเขาก็คิดเหมือนกันเพราะนั้นผมว่าผลสุดท้ายดูที่ตัวหุ้นเพราะนั้นบางอย่างเนี่ยผมพยายามคุยกับทีมเหมือนกันว่าจะพยายามไปเล่นน้ำหนักจากการที่หุ้นขึ้นมาตรงนี้ถือแคชลงมาตรงนี้ซื้อคือดูจากอินเด็กซ์เนี่ยมันไม่ได้อะไรคุณต้องดูจากคอมพานีบริษัทที่คุณลงทุนคือคุณมองได้ว่าจุดนั้นมันโอเวอร์ไปไหมแต่สุดท้ายต้องมาถามว่าณจุดนั้นเนี่ยมีหุ้นที่คุณอยากขายมีไหมที่แบบมันแพงขนาดเดียวกันคุณต้องถามตัวเองว่า
มีหุ้นที่มันณจุดนั้นเนี่ยมีราคาสมเหตุสมผลที่คุณอยากจะซื้อไหมถ้าเกิดมันมีก็คือขายตัวที่แพงมาซื้อตัวที่ถูกกว่าค่ะแล้วพยายามใช้เงินให้เต็มที่แต่ถ้าบอกว่าณจุดนั้นมีตัวแต่อย่าตัวขายหาตัวซื้อไม่ได้ไอ้อย่างนั้นยอมถือแคชชั่วคราวปกติถือแคชประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะกองทุนหุ้นพยายามไม่ใช้เยอะครับแต่บางครั้งมันก็เกิดแบบเนี้ยคือแบบมองหาหุ้นแล้วบอกมันแพงไปหมดอย่างนี้เขาเคยเกิดกับเราในช่วงตอนปีที่แล้วตอนประมาณกลางปี1,600กว่าที่พวกผมเริ่มถอย คือไอ้นี่ก็แพงหุ้นดีนะครับไม่ใช่ว่าหุ้นมันไม่ดีแต่ว่ามันแพงมากก็รอได้แล้วก็บอกไม่รู้จะซื้อไปทำไมพี่ PE 40สมมุติ3 30 40บริษัทดีมากเลยรอได้ไหมก็แบบตอนนั้นก็คือมีก็ขายบ้างละคือไม่รู้จะไว้ทำไมเพราะมันแพงเกินไปก็ต้องรอนะครับอย่างงั้นก็คือถือแคชโดยปริยายโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะมันแพงค่ะนะฮะมีบ้างไหมคะที่เลือกหุ้นผิดเพราะว่าเชื่อว่าอย่างนักลงทุนรายบุคคลเนี่ยแน่นอนเรามีบ้างอยู่แล้วแล้วนักลงทุนสถาบันเวลาเลือกหุ้นผิดทำยังไงคะมีครับมันก็ธรรมชาติเราไม่ได้ถูกบทเพราะว่าผู้จัดการทุนไม่มีใครซื้อหุ้นแล้วกำไรทุกตัวหรอกมันก็มีพลาดแต่เนื่องจากมันเป็นบาสเกตของหุ้นที่เราเลือกมาหลายตัวเราก็ต้องเชื่อว่าเราพลิกมาเนี่ยถูกมากกว่าผิดแน่นอนนะอย่างน้อยแล้วมันก็แครี่กันไปได้นั่นคือหลักโดยทั่วไปของการกระจายความเสี่ยงแต่ถ้าเราเลือกตัวเดียวหรือ2ตัวเนี่ยถูกดีเลยผิดไปอีกข้างนึงเลยอันนั้นคือความเสี่ยงที่คุณต้องรับอันนี้มันสไตล์โดยทั่วไปของผู้จัดการกองทุนอยู่แล้วที่ทำไมเขาลงลมแบบนี้เพราะว่ามันก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดบางครั้งบริษัทไม่ใช่ว่าเรามองผิดแต่มันมีแฟกเตอร์อื่นที่มาเกี่ยวกับเขาจากอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้มาก่อนเกิดขึ้นได้นะฮะเพราะนั้นบางทีอาจจะพลิกผันอีกข้างหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าคุณลงแบบนี้มันก็ไม่ได้เฮิร์ตเราเท่าไหร่มุดบริษัทนั้นคือ 3% ของพอร์ตแต่มันอาจจะมีบริษัทอื่นที่ดีกว่าที่เราคาดก็เกิดขึ้นได้มันก็ชดเชยกันไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติมันเป็นจากแมเนจเมนต์เราก็ต้องมาร์กไว้หนึ่งแล้วเริ่มไว้ใจไม่ได้ก็เช็คบ่อยถ้าหลายครั้งไว้ใจไม่ได้ก็อย่าไปลงทุนกับเขาก็แค่นั้นก็จบผมก็คิดเหมือนคุณไอเทว่าสุดท้ายเนี่ยลงทุนให้เหมือนกับเราลงทุนกับบริษัทนั้นอยู่กับมันไปนานๆเลย อย่าไปคิดว่าซื้อตรงนี้200มันลงไป180ขาดทุนไป20ถ้าบริษัทนั้นดีแคชโฟลว์ดีผู้บริหารไว้ใจได้คุณไม่ขาดทุนหรอกผมเชื่อก็กลับได้ค่ะเพราะเขามีฝีมือเขามีจังหวะเขามีอะไรของเขาแล้วแต่ตัวนี้เป็นจุดสะดุดของเขาเองคือเศรษฐกิจอาจจะไม่เอื้อเขาแต่เขามีศักยภาพเขามีฝีมือเขามีรีสอร์ทเขามีแคชเขามีอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายกลับได้คุณไม่จำเป็นต้องไปขายคัดลอสถ้าบริษัทดีจริงนะผู้บริหารไว้ใจได้ไม่จำเป็นเลยผมอยากให้ลงทุนเหมือนกับคุณทำกิจการนะถ้าคิดอย่างนั้นได้นะคุณผมว่าคุณลงทุนได้ว่าคุณหาได้ด้วยในตลาดแบบนี้ที่คุณจะอยู่เขาได้ไม่ต้องไปคิดว่าซื้อไปแล้วตายเป็นราคาตกมาแต่คุณได้เงินปันผลวันหนึ่งเศรษฐกิจดีขึ้นเขากลับได้แล้วคุณได้กำไรทั้งสองทั้งได้ทั้งเงินปันผลได้ทั้งกำไรด้วยแต่คุณต้องรอค่ะครับคืออยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าซื้อบริษัทไม่ดีบริหารไม่น่าไว้ใจใครบอกมาก็ไม่รู้แล้วมันไม่เกิดจริงเนี่ยอันนั้นอาจจะขาดทุนจริงขาดทุนแล้วไม่กลับเพราะนั้นพวกเราก็จะคล้ายๆกันนะก็คือเลือกบริษัทที่ดีๆแล้วก็ผู้บริหารไว้ใจได้เป็นสำคัญเลยความเชื่อถือที่มันใช้เวลาแต่ดีพวกผมนี่มันเนื่องจากมันทำงานแบบนี้มาต่อเนื่องก็จะเจอบริษัทนี้อยู่เรื่อยนะก็เป็นการเช็คไปเรื่อยครับมันไม่ได้แบบเริ่มต้นจากศูนย์ไงเราก็ทำการบ้านสม่ำเสมอด้วยครับก็บริษัทที่เราลงทุนเยอะๆเนี่ยปีนึงเจอ 3-4 ครั้งบางทีมากกว่านั้นด้วยคือเจออยู่เรื่อยแล้วก็ดูเขาเจอ CFO CEO ซื้อคือหลายๆคนไม่ใช่ว่าคนๆเดียวแล้วก็ดูแล้วก็เช็คดูความเป็น professional run ของเขาบริษัทนี้ไว้ใจได้ขนาดไหนเขาใช้เงินคุ้มค่าไหมหรือว่าเสี่ยงโชคหรือว่ามีอะไรที่เอ็กซ์ต้าชอบเปลี่ยน accounting อะไรแบบนั้นเราก็ต้องดูครับว่าอย่างเงี้ยมันน่าไว้ใจไหมครับหรือวินฟอร์มมาแล้วมันไม่เกิดอีกเราก็ไม่ได้ชั่งน้ำหนักตรงนั้นเยอะเราต้องการอะไรที่อยู่ได้และอยู่ยืนยั่งยืนยาวๆมากกว่าแบบนั้นค่ะคุณเทพคะเราคุยกันก่อนเข้ามาว่าต้องยอมรับว่านักลงทุนรายบุคคลเนี่ยบางคนเนี่ยก็ถือว่าเล่นหุ้นเก่งทีเดียวนะคะแล้วก็เอาชนะตลาดได้ในภาวะที่ตลาดผันผวนกับการเล่นหุ้นรายตัวนักลงทุนสถาบันเนี่ยนะคะมองว่าการที่เขาจะลงทุนเองกับการใช้กองทุนรวมความต่างหรือว่านัยยะพฤติกรรมเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าอะคะก็จริงๆนะครับคือบางคนเนี่ยเก่งมากนะครับคือแต่ว่าเขาไม่ได้มีกรอบการลงทุนที่โดนบังคับแบบนักลงทุนสถาบันแบบเรานะครับ
แต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับพูดถึงทั่วๆไปเนี่ยผมเรียนได้เลยว่าข้อมูลที่พวกท่านได้รับเนี่ยมันจะไม่เท่ากับที่ผมได้รับต่างกันยังไงบ้างนะครับเพราะว่า1ผมได้รับรีเสิร์ชจากทุกแห่งเลยนะครับที่ผมอยากจะได้เนี่ยได้อยู่แล้วนะครับทั่วโลกทั่วโลกด้วยครับผมได้รับผมมีข้อมูลที่ผมทำรีเสิร์ชเองนะฮะซึ่งบนบริษัทนี้เนี่ยผมมีรีเสิร์ชมาแล้ว20ปีนะฮะคือสามารถกลับไปได้เลยแล้วก็ไปคลิกดูได้เลยว่าที่เราไปพบเจ้าหน้าที่CEOวันนั้นท่านพูดว่ายังไงนะฮะใครไปเจอยังไงนะฮะคือข้อมูลเนี่ยมันต้องขอประทานโทษด้วยว่าจริงๆมันควรจะเท่ากันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีทางเท่ากันครับนะครับเพราะว่า อย่างที่ท่านพูดด้วยนะครับว่า เราไปพบ CEO CFO นะฮะทีนี้ท่านเนี่ยมีโอกาสไหมอาจจะมี opportunity day อาจจะมี opportunity day นะครับอาจจะมีแต่ว่าถ้าสมมติจะนัดเข้าไป one on one เนี่ยคิดว่าคงยากนะครับ so อย่างแรกเลยข้อมูลไม่เท่ากันละนะครับแล้วก็มีข้อมูล external อีกข้อมูลต่างประเทศอีกนะฮะข้อมูลเทียบราคานะครับข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยครับนะฮะทีนี้พอเริ่มต้นเนี่ยมันเสียเปรียบแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย อยากจะเป็นมิตรอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกคนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการซื้อขายเนี่ยเราเป็นคู่แข่งกันทุกคนนะครับนะฮะคือถ้าสมมติใครไปซื้อหุ้นเดียวกันเนี่ยฮะบริษัทเดียวกันที่เราเป็นคู่แข่งกันนะเพราะจริงๆผมอยากจะซื้อต่ำอยากจะให้ท่านขายให้ผมที่ราคาต่ำพอสูงปุ๊บเนี่ยแล้วท่านยังซื้อต่อเนี่ยผมขายแล้วครับนะฮะเพราะว่าในที่ข้อมูลที่ผมมีเนี่ยบอกว่าโอเคหุ้นนี้เนี่ยเริ่มแพงแล้วนะนะครับก็เป็นการ active management เหมือนกันนะครับแต่เราจะไม่มีการ cut loss นะฮะแต่เราจะมีการเข้าไปดูว่าเอ๊ะถ้าพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราก็จะเข้าไปเยี่ยมผู้บริหารขอข้อมูลเพิ่มเติมถ้าทุกอย่างยังเหมือนเดิมเนี่ยก็เป็นการซื้อเพิ่มนะฮะแล้วอะไรจะทำให้เราคัดลอสบ้างมีคัดลอสเนี่ยมีครับทุกปีก็จริงๆเฉลี่ยแล้ว10-12ปีที่ผมทำมาก็อาจจะมีปีละสัก1บริษัทที่เราขายนะครับที่จะมีขายไม่ใช่คัดลอสนะฮะแต่ว่าที่จะมีขายก็คือถ้ามีใครใจดีมาซื้อบริษัทจากเราไปนะฮะเป็น tender offer นะครับถ้าเป็นราคาที่ดีสูงเราก็จะขายนะฮะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่กระทบกับคุณภาพนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับคุณภาพอย่างเช่นมีข่าวว่าผู้บริหารโกงนะฮะหรือว่าเกิดฟรอดขึ้นเนี่ยเราไม่เอาแล้วครับเราไม่รอฟังอธิบายนะครับเราขายนะครับก็คืออะไรที่กระทบกับคุณภาพเราจะเซนซิทีฟมากนะครับถ้า valuation อันนี้มาเรื่องราคานะครับถ้าเรื่องราคาขึ้นนะครับสูงมากนะครับจนถึงจุดที่เราคิดว่ารับไม่ได้แล้วนะครับก็มีทำสองอย่าง1คือลดเวทติ้งให้ต่ำลงเพราะว่ายังรักบริษัทนี้อยู่นะคุณภาพยังดีอยู่นะฮะเราก็ยังอยากถือไว้นะฮะแต่ถ้ามันขึ้นไป PE 40 50เท่าเนี่ยขายก่อนดีไหมนะครับเพราะว่าอัพไซด์มันน้อยมากหรืออาจจะไม่มีอัพไซด์แล้วนะครับแล้วก็กลับเข้ามาซื้อใหม่เราก็ทำนะครับแล้วเราก็เคยมีทำกับบริษัท 3-4 บริษัทที่เราถือคือ valuation อยู่ดีมันก็ขึ้นโดยไม่มีเหตุผลนะฮะอาจจะมีคนเก็บหุ้นหรือ whatever อยู่เราก็อาจจะมีขายแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ตอนที่ราคามันถูกก็มีทำเหมือนกันแล้วทำกำไรเราทำในช่วงจังหวะไหนมีตั้ง target ไว้มั้ยคะเราจะคือไม่ได้มี target priceนะฮะเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยเราไม่เคยมี target price เลยนะฮะว่าราคานี้จะซื้อราคานั้นจะขายเพราะว่า factor เนี่ยปัจจัยที่มันเปลี่ยนตลอดนะครับปัจจัยมันเปลี่ยนตลอดอย่างเช่นเวลาหุ้นมันขึ้นเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็สงสัยก่อนแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับโทรหาผู้บริหารคุยกับบริษัทนะฮะเพราะมันไม่ใช่ว่าเรารู้ทุกอย่างนะครับบางทีคน inside รู้ซื้อก่อนไว้ก็มีนะครับแต่มันอาจจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้บริษัทนี้เนี่ยราคามันขึ้นนะฮะราคาที่เราดูว่าแพงมันอาจจะไม่ได้แพงแล้วก็ได้อย่างเช่นเขาอาจจะกำลังจะไปมีดีลซื้ออีกบริษัทหรือไปควบรวมกับอีกบริษัทนึงอย่างเงี้ยราคาจริงๆมันก็อาจจะไม่แพงนะฮะ so เรามันจะต้องติดตามตลอดเราจะไม่มี target price ซื้อ target price ขายนะครับตอนนี้ถ้ามองถึงอุตสาหกรรมที่อภิรีมองว่าน่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนระยะต่อไปเป็นเซกเตอร์ไหนบ้างอะคะ
พราะว่าเราลงทุนแบบ bottom up แบบเลือกบริษัทเนี่ยนะฮะรายตัวเนี่ยเราจะไม่ดูเป็นว่าเซกเตอร์นี้น่าสนใจเซกเตอร์นั้นน่าสนใจแต่เราจะดูเป็นรายบริษัทไปในแต่ละเซกเตอร์ก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าพูดโดยรวมช่วงนี้เนี่ยก็มีหลายบริษัทที่รายได้กำไรจะค่อนข้างที่จะresilient หรือว่าแข็งแกร่งในภาวะที่อ่อนอย่างนี้นะครับถ้าท่านติดตามแบงค์นะครับแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยแบงค์เอกชนนะฮะเขาก็อาจจะลงมาออกมา downgrade loan growth ของเขานะครับแต่ก็ปีนี้ก็ยังมี growth อยู่นะฮะ 5-7% และส่วนใหญ่พวกนี้จะ conservative นะฮะแบงค์ก็ conservative อันนี้ผมแค่ให้ตัวอย่างนะครับบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นปูนใหญ่นะครับถ้าไปดูดีๆก็คือรายได้ของเขาเกือบครึ่งนึงอาจจะมาจากเพโตรเคมซึ่งเพโตรเคมราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยในเมืองไทยขึ้นอยู่กับแบบปัจจัยต่างประเทศนะครับโซปีนี้อาจจะเป็นปีที่ดีของเขาก็ได้เพราะว่าเขามีเพโตรเคมช่วยบริษัทอย่างเช่นสผ.เช่นกันนะครับหรือว่าบริษัทที่อยู่ในโทรคมนาคมนะครับผมก็ไม่เห็นใครที่ใช้มือถือน้อยลงมีแต่ใช้มากขึ้นนะฮะผมคิดว่าพวกนี้กำไรอาจจะค่อนข้างที่จะดีนะครับหรือว่าเฮลท์แคร์นะครับคนก็ยังต้องรักษาต่างชาติก็ยังเข้ามาเมืองไทยมารักษาประกันนะครับประกันก็ยังเติบโตอยู่โดยเฉพาะ life insurance นะครับคือต้องเข้าไปดูเป็นรายบริษัทในแต่ละเซกเตอร์นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนไปก็คือถ้าเป็นบริษัทอะไรที่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคและเป็นรายการใหญ่ๆอย่างเช่นรถยนต์คอนโดบ้านพวกนี้นี่น่าจะลำบากกว่าบริษัทอื่นในยามอย่างนี้นะครับเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจก็ค่อนข้างชัดเจนว่ายังไม่ค่อยฟื้นตัวได้มากนักสำหรับบ้านเรานะคะนี่คือมุมมองของคุณเทพนะคะบลจ.อัลบรดีนค่ะถามคุณกรวุฒิต่อเนื่องนะคะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเลือกหุ้นนะคะในตอนนี้เนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าในแง่ของการจะพอลงทุนอาจจะไม่ใช่มีหุ้นอย่างเดียวในพอร์ตของเรานะคะอยากจะพูดถึงแอสเซทคลาสอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้นะคะหรือแม้แต่เรื่องของสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำอสังหาริมทรัพย์ที่จะมาจัดสรรไว้แบ่งไว้ในพอร์ตยังไงบ้างคะครับคือคำถามนี้ผมได้รับการถามค่อนข้างบ่อยนะฮะแต่ผมขอจะตอบทำนองกลางๆนะฮะเพราะว่าแต่ละคนคงมีจุดมุ่งหมายในการลงทุนกับรีเทิร์นที่แตกต่างกันออกไปนะฮะผมคิดว่าถ้ามาดูทางเลือกของ asset class เนี่ยผมคิดว่าตราสารทุนหรือ equity เนี่ยยังเป็นตราสารที่นักลงทุนควรจะให้น้ำหนักมากที่สุดในการลงทุนนะผมไม่ได้หมายนะไม่ได้หมายความว่าลงทุนเฉพาะเมืองไทยนะฮะอย่างที่คุณตะกุลจิตกล่าวเมื่อตอนเริ่มรายการก็คือว่าในตลาดพัฒนาแล้วนะฮะตลาดอย่างเช่นสหรัฐหรือกลุ่มประเทศผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยผมคิดว่ายังมีโอกาสที่นักลงทุนยังสามารถเข้าไปลงทุนแล้วได้กำไรนะในระดับตัวเลขที่เป็นที่น่าพอใจคือตัวเลขมันน่าพอใจมันตอบลำบากเพราะว่าแต่ละคนคงมีระดับความพอใจที่ต่างกันนะฮะเอาเป็นว่าอย่างดัชนี S&P 500เนี่ยอย่างของ Citibank เนี่ยเขาก็มองไว้ที่ 1,750 นะฮะณสิ้นปีนะฮะซึ่งมันก็ให้ผลตอบแทนประมาณ 5% จากระดับปัจจุบันแต่นี้เป็นแค่ดัชนี S&P 500นะแต่ถ้าท่านไปลงทุนถูกตัวถูกเซกเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ให้ผลตอบแทนที่มากกว่านะแต่ถ้าดูเป็น asset class เนี่ยผมคิดว่าให้น้ำหนักการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าตราสารทุนเนี่ยยังน่าจะให้น้ำหนักการลงทุนถึงประมาณ70%นะฮะแต่ท่านต้องไปแบ่งการลงทุนเนี่ยเป็นตราสารทุนในประเทศกับตราสารทุนต่างประเทศนะฮะที่เหลืออีก 30% เนี่ยเนื่องจากภาวะโดยรวมเนี่ยภาวะดอกเบี้ยเนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่นะฮะท่านอาจจะมีการแบ่งสักเงินสักประมาณ 10%นะฮะไปลงทุนในตราสารหนี้นะฮะซึ่งตราสารหนี้มันก็ผลตอบแทนโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณเลข2ถึงเลข3นะฮะแต่ว่าการลงทุนนี้ก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ท่านอาจจะหยิบมาใช้ในยามฉุกเฉินหรือว่าอยากจะลงทุนในตราสารเอควิตี้มากขึ้นก็หยิบมาจากตรงนี้นะฮะก็ประมาณ80%แล้วนะฮะ 20% อีก 20% นี่อาจจะเป็นการลงทุนทางเลือกนะฮะการลงทุนทางเลือกเนี่ยมันก็อาจจะมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะฮะหรือว่าท่านที่ไม่สามารถที่จะผนึกกำลังเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้เนี่ย ก็มันก็จะมีกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเนี่ยให้ท่านลงทุน นะฮะซึ่งยิวปกติเนี่ยมันก็จะวิ่งประมาณ 5-9% ก็แล้วแต่ว่ามันเป็นสินทรัพย์ประเภทแบบไหนเผลอๆยังมี capital gain จากราคา property price appreciation เพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะ
ส่วนตลาดที่ผมคิดว่าไม่ใช่ตลาดจังหวะของการลงทุนในปัจจุบันก็คือตลาดทางด้านคอมมูนิตี้เช่นทองคำเพราะว่านักลงทุนไทยเนี่ยมีการลงทุนผ่านกองทุนรวมก็ดีนะฮะจะเป็นกองทุน ETF ต่างๆรวมทั้งมีการซื้อทองคำเก็บไว้นะฮะใช่ครับการลงทุนทองคำเนี่ยเป็นการลงทุนสำหรับการลงทุนระยะยาวนะฮะเพราะว่าการลงทุนในทองคำเนี่ยเป็นการลงทุนที่ท่านไม่ได้ดีวิเดนอะไรเลยท่านซื้อมาแล้วท่านก็เก็บไว้เฉยๆนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านจะต้องการดีวิเดนเนี่ยทองคำไม่ได้ให้ดีวิเดนอะไรกับท่านนะการลงทุนในทองคำคือหวังว่าราคาขึ้นหรือหวังว่าราคาจะลงมีแค่นี้เองแต่ว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่จังหวะของการลงทุนในคอมมูนิตี้ทองคำนะนักลงทุนจะลงทุนในทองคำก็ต่อเมื่อภาวะเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัวลงมีความไม่แน่นอนสูงทุกคนก็จะวิ่งเข้าหาแอสเซทที่มีความเสี่ยงต่ำก็คืออย่างทองคำแต่ภาวะปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันจะมีเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นไซเคิลของทองคำตอนนี้ผมคิดว่ามันผ่านไปแล้วแต่ถ้าท่านจะลงทุนในอีกเพื่อเก็บไว้อีก20ปีข้างหน้าก็ไม่เลวนะฮะนะฮะแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยกับเงินปัจจุบันเนี่ยผมว่าท่านไปลงทุนในตลาดเอ็กซ์ตี้ดีกว่าไม่นะฮะการลงทุนในทองคำก็ไม่ใช่ว่าจะขาดทุนไม่ได้นะฮะมันก็มีการขาดทุนนะฮะอย่างราคาทองคำเคยวิ่งขึ้นไปถึงประมาณ 1,900 เหรียญต่อออนซ์นะฮะปัจจุบันก็อย่างที่ท่านทราบก็ประมาณ 1,300 กว่านะฮะแต่ถ้าเทียบจากประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็มาจาก200เหรียญเองนะฮะเพราะนั้นมันไอ้โกเนี่ยมันราคาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายเป็นสำคัญแต่ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันน้อยกว่า 0.5% อีกนะฮะคือต้องเป็นตลาดที่ท่านเชี่ยวชาญจริงๆนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นโดยรวมเนี่ยผมก็ยังแนะนำว่าควรจะลงทุนในตราสารทุนอยู่ค่ะครับในฐานะที่ได้รางวัลทั้ง LTF แล้วก็ RMF ในส่วนของหุ้นนะคะมองหุ้นไทยนับจากนี้ไปยังไงบ้างคะครับจากปีกลายเนี่ยผมเคยมองดัชนีณสิ้นปีนี้นะฮะน่าจะอยู่ที่ประมาณระดับ 1,450 ไอ้ตัวเลขนี้ก็ไม่ได้ว่ายกเมฆมาจากไหนนะฮะแต่จริงๆว่าดัชนีเลเวลมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันมาจากที่ว่าเราดูระดับ PE ที่เหมาะสมเมื่อดูจากตัวเลขทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสมมุติ10ปีเนี่ยนะฮะตลาดไทยมันก็จะเทรดอยู่ประมาณวิ่งอยู่ประมาณ PE 12ถึง PE ประมาณ15ถ้าเราคิดว่าเราเอาค่าเฉลี่ยที่ประมาณ 13.8 เท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยกับคูณกับ EPSที่นักวิเคราะห์ทำนายไว้ว่าประมาณ104คาดการไว้มันก็จะออกมาที่ประมาณ 1,400 จุดนะฮะอันนี้เป็นณวันปัจจุบันนะฮะแต่ระหว่างวันนี้ถึงสิ้นเดือนธันวาคมเนี่ยมันก็จะมีตัวแปรต่างๆเข้ามานะฮะภาวะดอกเบี้ยภาวะการเมืองอะไรต่างๆเข้ามาซึ่งตัวเลขพวกนี้มันจะมีการถูกปรับอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีการปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงแต่ว่าถ้าเกิดถามณวันนี้นะฮะถ้าทุกอย่างคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าที่ระดับ 1,400 จุดเนี่ยก็น่าเป็นระดับที่เหมาะสมนะฮะครับขอบคุณค่ะคุณตระกูลจิตคะคุณตระกูลจิตบอกไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าถ้าไปย้อนกลับไปต้นปีที่แล้วคุณตระกูลจิตเริ่มบอกกับลูกค้าแล้วก็นักลงทุนว่าเริ่มหันไปลงทุนต่างประเทศได้แล้วครับถ้าถามในวันนี้สิ่งที่อยากบอกกับลูกค้าแล้วก็นักลงทุนในมุมมองของธนชาติในการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นไทยหรือว่าในแอสเซทคลาสอื่นเนี่ยอยากจะบอกอะไรบ้างคะผมคิดว่ามองเศรษฐกิจมันเป็นวัฏจักรอ่ะคือมันไม่มีทรัพย์สินประเภทไหนที่ดีไปตลอดหรือแย่ไปตลอดแล้วที่เราเห็นเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยต้องเรียนว่าตลาดเราดีมากแต่มันจะออกไปทาง over expectation คือดีเกินเหตุแต่ขณะที่หลายปีก่อนอเมริกาก็แย่ยุโรปก็แย่ญี่ปุ่นก็แย่ทุกคนแย่หมดแต่ว่าในระหว่างทางมันมีการปรับตัวมันมีการอะไรต่อมามันไม่ได้แย่อย่างนั้นไปตลอดนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นหนี้เขาก็เริ่มใช้หนี้เริ่มหาอะไรก็ตกงานก็ตกไปแต่ว่าบริษัทก็ยังแข็งแรงบริษัทอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยต้องเรียนว่าผมไม่อยากมองว่าคืออเมริกาและยุโรปหลายบริษัทมันคือบริษัทของโลกอ่ะคุณรู้จัก Google คุณรู้จัก Apple บางทีเราใช้ของเขาด้วยซ้ำบริษัทยาเยอะแยะไปหมดเลยพวกนี้เงินสดเหลือเยอะมากเลยนะครับแล้วพร้อมจะลงทุนแล้วพวกนี้ต้องเรียนว่าเขาเป็นบริษัทประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาปรับตัวเร็วคือตัดเป็นตัดอะไรพวกนี้ยิ่งอเมริกานี่โหดเราก็ทราบอยู่เวลาลดคนโลอะไรทำสารพัดคือตัวผอมเลยอ่ะพออะไรเริ่มดีขึ้นเขาตัวเบาแล้วพวกนี้มันเขาต้องเรียนว่ามี innovation ระดับหนึ่งคือต้องเรียนว่าบริษัททั้ง develop market เขามี innovation ดีกว่าทางเอเชียหรือทาง emerging market อยู่แล้วก็ไซเคิลเศรษฐกิจมันเริ่มเทิร์นแบ็กถึงมันจะไม่ได้ดีสวยหรูแต่มันเทิร์นแบ็กเพราะฉะนั้นเนี่ยณจุดอย่างนั้นเนี่ย
อเมริกามันเกิดมาแล้วเมื่อสักปี2ปีมันเริ่มมาก่อนแล้วยุโรปมันจะคล้ายกันนะคือตอนนี้ถึงมันเศรษฐกิจมันจะโตแบบสู้ไทยไม่ได้หรอก 0.111 อะไรเปอร์เซ็นต์แถวนี้แต่มันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าในยุโรปผมคุยกับฟาร์มเมเจอร์ต่างประเทศเนี่ยที่เขาลงทุนในยุโรปโดยเฉพาะในระหว่างยุโรปก็มีการปรับตัวเยอะคุณจะเห็นว่าเมื่อก่อนเขาใช้จ่ายเยอะตอนนี้กลายเป็นเขาส่งออกเยอะแล้วบางทีเขามีรีโลเคชันระหว่างต้นทุนการผลิตอะไรที่ประเทศโน้นประเทศนี้ต่ำกว่าเขาย้ายฐานผลิตตัดลดต้นทุนคือ efficiency ดีขึ้นตัวประเทศเมื่อก่อนนี่ดูอิตาลีก็แย่อะไรก็แย่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าอะไรนะการขาดดุลลดลงกลายเป็นบางประเทศเป็น the surplus ไปแล้วคือค้าขายเกินดุลแทนที่จะขาดดุลนี่คือการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่มีหนี้เยอะเขาก็ลดหนี้เขาลงแล้วส่งออกมาขึ้นซึ่งมันถูกนะครับของเราก็ทำ enjoy มาเมื่อก่อนเครดิตดีใช้ตอนนี้เราใช้จ่ายเยอะกลายเป็นว่ามันก็คือการรีบาลานซ์เศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นพวกนี้แล้วจริงๆพอมันมาจากอะไรที่มันไม่ได้ดีมากคนไม่ได้คาดหวังมากอัพไซด์มันก็จะมีเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าหุ้นยังเป็นทรัพย์สินก็คิดเหมือนเขานะครับว่าหุ้นยังเป็นทรัพย์สินหลักในระยะยาวเพราะว่าทรัพย์สินตัวอื่นเนี่ยมันไม่ได้น่าสนใจเลยเพราะถ้าเกิดเรากำลังคุยกันถึงภาวะตอนที่อัตราดอกเบี้ยมันคือ 5% 6% เราจะคิดหนักเพราะเศรษฐกิจมันไม่ได้สวยมากนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นมันก็ไม่ได้โตเยอะอเมริกาเหมือนกันยุโรปก็เหมือนกันแต่เราไม่ได้อยู่ในภาวะที่ดอกเบี้ย 5-6% อะไรที่มันเป็น risk free หรืออะไรที่มัน risk ต่ำมันน้อยจนกระทั่งมันแทบไม่มีความหมายมันสู้เงินเฟ้อไม่ได้ด้วยซ้ำดอกเบี้ยยังไม่ได้ขยับเลยอเมริกาตอนนี้เรากำลังติดฟอร์อยู่อย่างเงี้ยนะครับถึงมันระบบบอล10ปีอยู่ยังไม่ถึง 3% บ้านเราก็ดอกเบี้ยเพิ่งคัดมาแหม่มลงไปยาวๆตราสารนี่มันได้เซฟตี้แต่มันไม่ได้สร้างเวลให้คุณค่ะณจุดนี้นะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าคุณอยู่กับบริษัทดีๆแล้วคุณอยู่กับเขาซื้อสกิลที่เขาทำบริษัทดีกว่าผมเชื่อว่าหุ้นจะเป็นทรัพย์สินที่ดีที่สุดเพียงแต่คุณต้องถอน expectation คุณลงว่าไม่มีทางผมไม่เชื่อว่ารีเทิร์นจะสวยหรูแบบปีๆก่อนๆแม้ทั้งทุนไทยหุ้นนอกต้องทอนมันลงว่าในปี2ปีนี้คุณอาจจะคาดหวังได้ไม่ถึงสมมุติ 10% อาจจะได้ 7-8 เป็นไปได้อยู่ได้ไหมผมว่ามันก็อยู่ได้แต่ลองเทอมถ้ามันมีอะไรพิกอัพเศรษฐกิจโลกดีกว่านี้อเมริกาดีขึ้นอีกยุโรปดีขึ้นเราคลี่คลายคุณไปเอาตอนนั้นอาจจะเป็นปีที่2ปีที่3แต่ณนาวคุณยังลงทุนได้อยู่อาจจะได้อย่างน้อยดีวิเดนด์ 5% 6% พอหาได้ผมว่าอยู่ได้แล้วไปหวังปีที่2ปีที่3เป็นไปได้คืออย่าไปมองแค่ว่าคุณจะทำอะไรได้ใน3เดือนมองว่าอีก3ปี5ปีข้างหน้าคุณจะทำอะไรกับมันได้ผมว่าคุณลงทุนได้ค่ะทองผมไม่ได้มองทองดีมากคือ driver ของทองเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อตอนที่มันบูมจัดตอนนั้นเศรษฐกิจโลกแย่อเมริกาแย่ยุโรปแย่นะครับมีแต่คนพิมพ์เงิน QE ผลที่สุดทองมันเป็นทรัพย์สินที่คุณไม่มั่นใจอะไรคุณก็ซื้อทองไม่ซื้อทองก็ซื้อพันธบัตรค่ะนะมันเป็นว่าทองขึ้นอย่างเดียวแต่ตอนนี้หลายๆแฟกเตอร์ที่มัน drive ทองเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วคือโลกมันแบบมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแม้กระทั่งกรีซเดี๋ยวนี้คนยังไม่กลัวเลยว่าจะมีปัญหานะฮะบอนด์ยิวเขาลงมาตลอดเลยแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นเนี่ยแล้วก็ QE จะลดลงเนี่ยถ้าเขาลด QE แปลว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะต้องดีขึ้นเขาไม่ทำถูกไหมฮะดอลลาร์มันsupposeจะแข็งขึ้นปกติทองอะดอลลาร์ไม่ได้ถูกกันเท่าไหร่นะฮะมันจะวักจะวิ่งตรงกันข้ามเพราะนั่นอีกตัวหนึ่งด้านที่3ก็คืออย่างที่คุณกลวุฒิบอกว่ามันไม่ได้จ่ายเงินมันผลแล้ววันหนึ่งข้างหน้าถ้าอเมริกาดีขึ้นเลิก QE แล้วปีถัดไปเริ่มขึ้นดอกเบี้ยทองกับดอกเบี้ยก็ไม่ถูกกันมันคือต้นทุนของเงินหลายๆแฟกเตอร์มันไม่ได้ช่วยทองแต่สิ่งเดียวที่ทองมีอยู่ตอนนี้ที่บอกว่าคนผสมทองแล้วได้ประโยชน์คือมันเหมือนซื้ออะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาคือวิ่งมักจะวิ่งตรงข้ามคืออันเซอร์เทนตี้บางอย่างที่เราไม่รู้ตอนนี้เราบอกโลกมันคงจะดีขึ้นมีอะไรดีขึ้นเดี๋ยวคุณอาจจะเจอใครเมียสองคุณไม่รู้เทนชันรัสเซียเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อันนั้นคือบางอย่างที่มันช่วยขานผอมมันเหมือนซื้ออิชลันบางส่วนคุณยอมถ้าแอสเซทตัวอื่นที่คุณคิดว่าจะดีมันเกิดไม่ดีไอ้นี่อาจจะขานนั่นคือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับคือผสมทองไปบ้างเนี่ยไอความผันผวนของพอร์ตคุณจะลดลงจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าทองก็ได้หุ้นก็ได้พร้อมกันผมว่าไม่เชื่อจะเกิดภาพนั้นมันอาจจะวิ่งตรงข้ามคือหุ้นไม่ดีทองอาจจะขึ้นหุ้นดีทองไม่ขึ้นอะไรแบบนั้นจะเป็นอย่างนั้นคือคาน
เป็นเรื่องของ diversification มากกว่าจะได้ return ทั้งคู่ครับคือถ้าเราลงทุนผมคิดว่าต้องมองแบบนั้นแต่ถ้ามอง driver ของมันเนี่ยมันลดลงชัดเจนมากครับขอบคุณค่ะคุณอิทเทพค่ะมีอะไรอยากฝากให้กับนักลงทุนบ้านโดยเฉพาะมุมมองของหุ้นไทยนับจากนี้ไปก็ผมเชื่อมาตลอดนะครับว่าลงทุนในหุ้นเนี่ยจะต้องลงทุนระยะยาวนะครับถึงจะได้ผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอนะครับแล้วก็การกระจายความเสี่ยงไป asset class อื่นหรือว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็สำคัญมากเพราะจริงๆแล้วเราก็คือไปลงทุนบริษัทนะครับ เราไม่จำเป็นจะต้องลงทุนแค่บริษัทไทยเราไปลงทุนบริษัทที่อยู่ต่างประเทศที่ดีๆนะครับก็ได้นะครับส่วน asset class อื่นเนี่ยอย่างทองเนี่ยผมโชคดีไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์เพราะว่าAberdeenไม่มีกองนี้อยู่แล้วนะครับแต่ผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องทองจริงๆตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วส่วนตัวนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าราคาเหมาะสมมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคือเป็นคนวิเคราะห์เยอะไปหน่อยนะฮะ คือเราไม่รู้จริงๆว่า demand supply นะฮะคุณรู้ไหมว่าอเมริกานี่มันถือทองอยู่ในฟอร์ดน็อกซ์มันเยอะขนาดไหน มันเกิดต้องปล่อยออกมานี่คือมันเป็นคำถามอะไรที่ไม่รู้เยอะ นะฮะแต่ว่าแน่นอนระยะยาวมีนิดหน่อยอะไรอย่างนี้มันก็จะดีมันก็โอเคนะครับส่วนสุดท้ายแล้วถ้าเป็นนักลงทุนในรายย่อยเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเวลาก็คือซื้อผ่านกองทุนผมว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็ซื้อหลายๆบลจ.ก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาเมามันนะฮะคืออยากจะลงทุนเองก็ต้องทำกันบ้านนะครับลงทุนหุ้นที่คุณภาพดีนะครับราคาอย่าไปซื้อหุ้นที่แพงนะครับถ้าจ่ายปันผลบ้างได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะจริงๆสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องการรายได้นะครับเป็นปันผลซึ่งหุ้นไทยก็จ่ายปันผลดีติดอันดับในภูมิภาคนะครับถ้ากองทุนต่างประเทศที่อาร์บีดีนตอนนี้กำลังมองว่าน่าสนใจที่จะเป็นโอกาสคือทวีปไหนคะคือส่วนตัวเนี่ยผมชอบเอเชียอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตนะครับแต่ว่าปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยเงินไหลออกจากแอสเซทคลาสนี่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของคนนะฮะของนักลงทุนเนี่ยว่าเอ๊ะพอ QE taper ปุ๊บพอลดการพิมพ์เงินของอเมริกาเนี่ยที่จะกระทบเยอะหน่อยก็คือ emerging market ตลาดเกิดใหม่กับเอเชียนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยณระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะบอกว่าโอ้อเมริกาดีแล้วยุโรปดีแล้วเงินต้องไหลออกจาก emerging กับเอเชียกับยุโรปญี่ปุ่นกับอเมริกาทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่จริงนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะถึงจุดที่fundamental นะหรือพื้นฐานของบริษัทที่อยู่ใน emerging market ในซึ่งดีอยู่แล้วนะครับคือจริงๆไม่มีอะไรผิดพลาดกับ fundamental ซึ่งยังดีอยู่มาตลอดเพียงแต่ว่าทางนู้นเนี่ยเขาเริ่มฟื้นตัวนะมันจะถึงจุดที่ที่คนถอนเงินจาก emerging market Asia เนี่ยมันจะทำแบบขายเยอะเกินไปแล้วก็มันก็จะกลายเป็นถูกนะฮะซึ่งก็นั่งลงซึ่งเวลาลงทุนเนี่ยตอนนี้ทุกคนชอบตลาดพัฒนาแล้วยุโรปหรืออะไรซึ่งมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาหลายปีนะครับแต่สุดท้ายเราก็ควรจะดูให้กว้างๆดูหลายภูมิภาคหรือดูเป็นประเทศด้วยก็ได้นะฮะซึ่งตอนนี้เราก็มีกองออฟเฟอร์เยอะแต่ว่าวันนี้ไม่มีเวลาที่จะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับแต่ว่ามีหลายกองนะครับต้องคุยกับคนทางเซลล์หรือว่าทางอะไรที่เขาสามารถอธิบายได้ว่ากองนู้นออฟเฟอร์ได้อย่างนี้กองนี้ออฟเฟอร์ได้อย่างนั้นนะครับถือว่าข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับเรื่องของการลงทุนนะคะพูดในหลายครั้งว่าเบนจามินแฟรงคลินบอกว่าการลงทุนที่สำคัญที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้ฟังผู้จัดการกองทุนนะคะ5ท่านแล้วก็มุมมองจากทางด้านของคุณปรินที่มาจากต่างประเทศนะคะแชร์ให้ฟังเวทีนี้เองก็ได้ข้อสรุปง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าเราจะเลือกลงทุนเองสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะต้องรู้วัตถุประสงค์ของการลงทุนตัวเองแล้วก็เลือกหุ้นที่มีคุณภาพซึ่งสำคัญกว่าเรื่องของราคานะคะแม้ว่าราคาจะถูกแค่ไหนแต่ถ้าคุณภาพไม่ดีจริงนะคะท้ายที่สุดก็จะไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนนั้นต้องยอมรับว่าเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลพร้อมเท่ากับทางด้านของบรรดาสถาบันนะคะอย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะสอบถามได้สำหรับใครที่สนใจนะคะที่5บลจ.ด้านหน้านี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากดูเพิ่มเติมย้อนหลังนะคะก็คลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ thaimutualfundnews.com นะคะซึ่งจะ
มีการขึ้นเว็บไซต์ย้อนหลังภายใน1สัปดาห์นะคะส่วนใครอยากติดตามทางทีวีก็ Money Channel จะมีออกอากาศทางรายการ Money Forum นะคะก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านนะคะคุณกรวุฒิคุณตระกูลจิตแล้วก็คุณอดิเทพขอเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ